อ่ะนะคะข้อความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวนกำไรนะคะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะทำไมถึงบอกว่าตัวนี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าวิชานี้เป็นวิชาสำหรับผู้บริหารเนาะหรือการบริหารแหละเราจะส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารหรือการบริหารงานเขาจะนำเขาจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหัวข้อเนาะต้นทุนจำนวนกำไรเขาเรียกว่า profit planning planning คือเราจะวางแผนว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะเพื่อให้กิจการสามารถทำงานได้นะคะหรือว่าตัดสินใจได้แล้วก็ให้เกิดผลกระทบหรือผลกระทบที่ตามมาให้เกิดน้อยที่สุดในเรื่องของต้นทุนสิ่งสำคัญของการบริหารนะคะหรือการเริ่มทำกิจการใดๆก็ตามทุกคนจะคิดถึงอย่างแรกก็คือเรื่องของต้นทุนนะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่เราอยากได้กำไรเท่าไหร่แล้วเราต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรเท่าที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะอยากได้ต้นทุนอยากได้กำไร30%ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้เขาเรียกว่าใช้เวลาเท่าไหร่เราถึงจะสามารถได้ต้นทุนกลับมาแล้วที่เหลือเป็นกำไรคือมันจะมีในเรื่องของการคิดว่าสมมุติว่าเราต้องลงทุนไป100,000 บาทร้านอาขายกาแฟสัก1 ล้านลงไป100,000 บาทเราต้องมีการคิดด้วยนะครับว่าไอ้100,000 บาทที่เราลงทุนไปเราจะใช้เวลากี่เดือนถึงจะได้100,000 บาทกลับคืนมานะพอได้100,000 บาทกับสมมุติเราคำนวณไปแล้วอีกสัก5 เดือนเพราะว่าขายดีมากเลย5 เดือนจะได้กำไร100,000 บาทกลับมาไม่ใช่100,000สิได้ต้นทุน100,000 บาทกลับมานะคะที่เหลือหลังจากที่ได้100,000กลับมาแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะกลายเป็นกำไรเงินลงทุนในแต่ละวันนั่นหมายความว่าไอ้100,000 บาทที่เราลงทุนไปเราได้กลับมาแล้วเนี่ยนับจากเดือนที่6ไปเนี่ยมันก็จะเหลือส่วนใหญ่หักกลบลบส่วนที่เราลงทุนไปแล้วในแต่ละวันเราได้เป็นกำไรว่าเราขายได้วันละ3,000ใช่ไหมครับเงินลงทุนในแต่ละวันหรือว่าเราลงทุนวันละ1,000ส่วนอีก1,000เราหักไว้เป็นเงินทุนที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกก็หักเป็นกว่าจะครบ100,000นะคะครบแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้หกเดือนที่หกเนี่ยเราจะไอ้ส่วน1,000ที่เราหักไว้เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มแรกพอมันได้100,000แล้วเราไม่ต้องหักละกลายเป็นว่าเราหักแค่1,000ไอ้2,000ที่เหลือคือกำไรนะดังนั้นในเวลาเราลงทุนแน่นอนทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันจะได้จุดคุ้มทุนเมื่อไหร่คุ้มทุนของฉันจะได้กี่เดือนเป็นปี2 ปีหรือ3 ปีหรือ4 ปีนะไอ้5 เดือนเนี่ยอาจารย์กำหนดไว้คือสมมุตินะ100,000 บาท5 เดือนได้ยากนะขายกาแฟแต่ถ้าคุณขายดีก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคิดให้ใหญ่เอาไว้นะฮะมันจะได้แบบมันจะได้ดูยิ่งใหญ่เป็นการคาดหวังไปก็เราจะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูนะฮะในส่วนของแนวคิดนะฮะของการวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนกำไรจำนวนกำไรเนี่ยมันมีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันในวันนี้อาจารย์ดึงมา2 แบบด้วยกันนะคะแบบกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกับแบบอัตรากำไรส่วนเกินนะสองแบบนี้คืออาจจะจริงๆอาจจะเป็นกำไรขาดทุนส่วนเกินต่อหน่วยมันเป็นมันกำมันสามารถเป็นขาดทุนได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกำไรอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มีกำไรเสมอไปถูกไหมอาจจะมีกำไรอาจจะแบบกำไรขาดทุนซึ่งในส่วนนี้เราจะลองดูว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีวิธีการคิดอย่างมีวิธีการลงบัญชียังไงนะดังนั้นเนี่ยเราต่อไปละอันนี้มันเป็นวิธีพื้นฐานน
าพื้นฐานแต่อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าพอวิธีแต่การลงบัญชีหรือการลงอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายกับการทําบัญชีเบื้องต้นที่เราทำในส่วนของแนวความคิดที่ว่านะคะต้นทุนจํานวนกําไรเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะยกนํามายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขน้อยๆเนาะไม่ได้ต้องคํานวณเยอะตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเอาไว้ใช้ทั้งหัวข้อเลยนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้อมูลที่เราจะเอาไว้ในเป็นตัวอย่างในหัวข้อนี้ก็จะมีร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะขายน้ํามันพืชเพียงอย่างเดียวซื้อน้ำมันพืชมาอะไรละในลิตรละ15 บาทขายให้ลูกค้า20 บาทนะเสียค่าเช่าต่อเดือน2,000 บาทอันนี้ยังไม่มีรายการอะไรเยอะเลยนะเอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นกับตัวอย่างที่เราจะพูดถึงดังนั้นในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนตรงนี้นะจะยังไม่ซับซ้อนมากไม่ซับซ้อนมากในส่วนของการวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของกําไรส่วนเกินต่อหน่วยแบบแรกก่อนอย่างที่จะบอกว่าในส่วนของงบกําไรขาดทุนนะคะแบบแสดงกําไรส่วนเกินดังนั้นแหล่งงบกําไรขาดทุนเราเรียนมาแล้วเนาะมันก็จะมีทั้งขาดทุนแล้วก็กําไรตัวอย่างนี้อาจจะแสดงในส่วนของกำไรส่วนเกินเพราะมันเป็นหัวข้อในเรื่องของเอากําไรส่วนเกินมาคํานวณเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าข้อมูลภาพแรกถ้าเกิดว่าเป็นตารางเนี้ยมันจะแสดงทั้งเป็นงบกำไรขาดทุนแบบง่ายๆนะก็จะมีด้านซ้ายเป็นรายการ1 2ก็จะเป็นหน่วยขายเนาะขายคอลัมน์1ก็จะเป็น1ชิ้นต่อหน่วย1หน่วยคอลัมน์2 2หน่วยคอลัมน์3 400หน่วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะคำนวณนะคะกำไรส่วนเกินของเราคำนวณยังไงถ้าเกิดเราวางรูปแบบเป็นลักษณะของงบกำไรขาดทุนหากเราขายไปสมมติว่าดูคอลัมน์แรกนะคะการขายนะคะเราขายไปเมื่อกี้โจทย์บอกว่าเราขาย20เนาะหักต้นทุนเรา15 บาทนั่นหมายความว่าเราหักต้นทุน15 บาทอันนี้คือผันแปรส่วนเกินก็คือ5 บาทเช่นเดียวกันคอลัมน์2หน่วยนะขายมันหน่วยละ20ใช่ไหมเราก็เอา20มาคูณ2เป็น40ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย15 บาทเราก็เอามาคูณ2ก็เป็น30นะส่วนเกินเราได้10ละถ้าเป็นคอลัมน์400เราขายได้400เราก็เอาราคาต่อหน่วยคูณเข้าไปก็จะได้8,000นะ24เป็น8,000หักต้นทุนผันแปรเราก็เอา15ไปคูณ400ต้นทุนผันแปรอาจจะเป็นทวนให้นะคะเช่นผันแปรก็อาจจะเป็นต้นทุนอะไรที่มันไม่ได้หยุดนิ่งในแต่ละเดือนอาจจะเป็นค่าไฟค่าน้ำนะค่าขนส่งนะหรืออะไรก็คือเราคิดมาแล้วเฉลี่ยแล้วต่อชิ้นเรามาได้เท่านี้ดังนั้นในคอลัมน์ที่เป็น400มันก็จะเป็นก็มาคูณกันแล้วก็ได้6,000เนาะส่วนเกินเราก็ได้2,000นกบินชนกระจกเราเห็นในส่วนของแค่เอาแค่กำไรส่วนเกินเนาะในช่วงข้างล่างอันเนี้ยแน่นอนในการดำเนินกิจการมันไม่ได้มีแค่ผันแปรใช่ไหมคะมันจะต้องมีต้นทุนคงที่ด้วยในที่นี้เราให้ต้นทุนคงที่2,000ยังไม่หักยังไม่อะไรนะเราให้เลยคงที่ฉันจ่ายค่าเช่าใช่ไหมเช่าร้านใช่ไหมเมื่อกี้2,000ถามว่าขายได้1 ชิ้นได้กำไรไหมตอนหนึ่งหน่วยถ้าเราลองหักต้นทุนคงที่2,000ขายได้1 หน่วยเราขาดทุนเท่าไหร่1,995เราขาดถ้าเราขายได้2 หน่วยเราขาดทุน1,990แต่ถ้าเกิดเราขาย400เสมอตัวไม่ได้กำไรไม่ขาดทุนก็คือ0ไม่มีกำไรเลย
อันนี้คือภาพรวมที่ว่าเอางบมาแสดงแล้วกำไรส่วนเกินมันจะแสดงมาจากตรงไหนนั่นหมายความว่ากำไรส่วนเกินจะถูกเอาจำนวนขายใช่ไหมคะจำนวนขายทั้งหมดมาคูณกับราคาขายเนาะหักด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่เป็ดเสร็จแล้วหักต้นทุนคงที่แล้วจะได้กำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับต่อหน่วยที่เราขายนะอันนี้มีงงไหมแล้วที่อาจารย์กับพูดไปตอนต้นว่าเอ๊ะและไอ้สุดคุ้มทุนหรือเมื่อไหร่เราจะได้เงินเรากลับมาถ้าจุดคุ้มทุนยังไม่เข้าใจเนาะคำว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยคือเป็นคําที่แทนว่าฉันลงทุนไปเท่าไหร่แล้วฉันจะได้กลับมาเท่าไหร่ถือว่าฉันลงทุนไป100,000 บาทไอ้100,000 บาทเนี่ยฉันเปิดร้านไปฉันจะได้จุดคุ้มทุนเมื่อไหร่จุดคุ้มทุนก็คือเฮ้ย100,000เนี่ยฉันได้ทุนกลับมานะคุ้มทุนแล้วในระหว่างการเดินทางในการขายของเนี่ยถ้าเกิดฉันเก็บได้ในแบงค์เนี่ย100,000 บาทมันหมายความว่าฉันได้เงินแหละฉันได้เงินขึ้นกลับมาละที่เหลือฉันจะต้องได้กําไรมากกว่าเดิมก็คือเป็นการหากําไรให้ตัวเองนะมันต้องมีสักวันหนึ่งนะคะที่เราจะถึงจุดคุ้มทุนไม่ใช่ขายไปแล้วขาดทุนไปเรื่อยนะไม่ใช่อาจารย์คิดว่ามันต้องได้กําไรนอกจากว่ามันไม่ไหวจริงถึงจะปิดร้านไปนะวิเคราะห์โดยใช้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยวิเคราะห์ยังไงนะคะวิเคราะห์ยังไงในสูตรตรงนี้มันก็จะมีสูตรหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะการหาจุดคุ้มทุนนะคะการหาจุดคุ้มทุนหายังไงนะคะเท่ากับจุดคุ้มทุนนะคะเท่ากับต้นทุนคงที่หารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยอันนี้ก็คือเป็นสูตรตายตัวนะคะหารกำไรส่วนหารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยดังนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเราก็หักพันแปรก่อนใช่ไหมคะก็คือเมื่อกี้โจทย์ว่าไงเมื่อกี้โจทย์มันได้ต้นทุนต่อหน่วยก็คือ15ใช่ไหมเราก็หารคงที่จุดคุ้มทุนถัดมาส่วนเกินจุดคุ้มทุนนะเท่ากับกำไรที่ต้องการหารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะอันนี้เป็นสูตรสรุปสูตรนะจำนวนหน่วยขายที่มีกำไรเท่ากับจุดคุ้มทุนบวกส่วนเกินจุดคุ้มทุนจำนวนหน่วยที่ขายนะถ้าเกิดต้องการหาจำนวนหน่วยที่ขายที่มีกำไรเท่ากับให้เอาจุดคุ้มทุนบวกกับส่วนเกินจุดคุ้มทุนนะมาคำนวณแล้วก็หรือจะเอาเป็นจำนวนหน่วยขายที่มีกำไรนะคะถ้าแยกออกมาอีกก็จะเป็นเท่ากับนะต้นทุนคงที่นะต้นทุนคงที่หารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเอามาจากตรงนี้บวกกับกำไรที่ต้องการหารกับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือตรงนี้หรือเปล่าคือถ้าจำทีละจุดจริงๆไอ้สองตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บมาหาตัวนี้แต่ถ้าเกิดเขียนทีเดียวให้มันรวมสูตรเดียวจริงๆมันก็คือสูตรเดียวแหละจำนวนหน่วยขายที่มีกำไรเท่ากับเก้าสูตรสองตัวนี้มาบวกกันเราจะได้จำนวนหน่วยขายที่มีกำไรนะคะคนที่เข้ามาทีหลังท้าไปนะอันนี้อาจจะมีสูตรแบบอย่างเงี้ยให้เห็นแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวอย่างวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์ยังไงโดยใช้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยเราจะวิเคราะห์ยังไงคะแต่ละหน่วยที่ขายได้เกินกว่าจุดคุ้มทุนนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าเราขายจุดคุ้มทุนได้แล้วเนี่ย100,000 บาทที่จะยกตัวอย่างไปนะ
แต่ละหน่วยที่ขายได้เกินกว่าจุดคุ้มทุนก็แสดงว่าสมมุติเราขายไป10,000 หน่วยไอ้เกิน10,000 หน่วยนั่นคือหน่วยที่ขายได้เกินกว่าจุดคุ้มทุนนะคะเขาบอกว่าแต่ละหน่วยที่ขายได้เกินกว่าจุดคุ้มทุนจะได้รับกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับกําไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือหมายความว่าอาจจะต้องคํานวณนะคะมันเป็นการอ่านแล้วลองดูสูตรกําไรจากการดําเนินงานจริงๆหลังจริงๆอ่ะถึงแม้เราจะจุดถึงจุดคุ้มทุนก็ตามเราก็ยังต้องคิดเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานด้วยนะไม่ใช่ขายว่าเราครบแล้วในแต่ละวันอ่ะไม่ใช่กําไรแล้วนะมันเงินมันคือกําไรเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเอามาคํานวณด้วยนะว่าแต่ละวันเราจ่ายอะไรไปบ้างที่เหลือในแต่ละวันนั่นก็คือกําไรนะกําไรดังนั้นส่วนตัวนี้นะคะกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับส่วนเกินจุดคุ้มทุนคูณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยนะถ้าขาดทุนล่ะขาดทุนก็เปลี่ยนจากคำกำไรเป็นขาดทุนจากการดำเนินงานนะเท่ากับส่วนต่ำกว่าจุดคุ้มทุนนะคูณกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือจริงๆมันเป็นเหมือนคล้ายๆสูตรเดียวกันแต่ว่าอาจจะเขียนให้แตกต่างกันไปนะคะอย่างนี้บอกว่ากําไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเท่ากับจํานวนขายที่เพิ่มขึ้นคูณกับกําไรส่วนเกินต่อหน่วยแต่กําไรก็คือกําไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะเท่ากับจํานวนหน่วยขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคูณกําไรส่วนเกินต่อหน่วยเราขายได้เท่าไหร่เราก็เอากําไรที่มันได้อะมาคูณเข้าไปเราจะได้กำไรถ้ามันติดลบมันก็จะเป็นคูณติดลบก็คือเป็นขาดทุนไปแต่อันเนี้ยถ้าสูตรเนี้ยคือกําไรอย่างเดียวนะกําไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือนในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราหาแต่จริงถามว่าเวลาเราเปิดร้านเล็กเราจะคํานวณถึงขนาดนี้ไหมก็อาจจะมีบ้างใช่ไหมต้องมีแหละเพราะว่าผู้คนอ่ะเวลาเราขายของเราก็อยากได้กําไรใช่ไหมคะเราลงทุน10,000เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเงินเราเงินทุนเราได้กลับมาหรือยังบางคนอาจจะมีวิธีการจดไม่เหมือนกันคือเราไม่ได้เป็นร้านที่ใหญ่มากอ่ะถ้าเกิดคนขายออนไลน์เนี่ยเวลาเขาขายเขาก็ต้องจดไว้ก่อนถูกไหมคะว่าเราเขาขายเขาลงทุนไป10,000แล้วเขากลับเขาได้10,000กลับมาหรือยังอันนี้คือเบสิกเลยนะยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้กำไรเราก็คูณไปสิอย่างเช่นเรามีของ100 ชิ้นนะเราคิดแล้วว่าไอ้100 ชิ้นเราซื้อมาชิ้นละ50 บาทเราขาย70 บาทเราก็เอา70 บาทที่เราจะขายได้คูณไป100 ชิ้นเราได้กำไรเท่าไหร่อันนี้ง่ายๆเลยนะคิดแบบง่ายๆเหมือนเราคิดแล้วว่าเราจะขายเท่าไหร่สมมติว่าจริงๆของบางอย่างมันถ้ามันซื้อเยอะมันก็ถูกลงในกรณีที่รับซื้อมาเนาะซื้อมาขายไปไม่ได้ผลิตเองหรือว่าเราซื้อมา100 กล่องเนี่ยปกติมันขาย75-70ใช่ไหมแต่ว่าเขาขายให้เราถ้าซื้อเยอะก็คือมันจะลดเราก็ต้องหักส่วนที่เราเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของการสั่งซื้ออย่างเช่นค่าขนส่งเราก็ต้องหักด้วยนะเมื่อเราซื้อมา50 บาทใช่ไหมคะถ้ามันมีค่าขนส่งเราก็ต้องขนส่งอาหารกับอะไรคะหารกับจำนวนสินค้าก็ได้นะหรือจะถ้าจะคิดต่อหน่วยเราต้องหารสมมติว่าค่าขนส่ง150เราต้องหารขอเราต้องหาร100เพราะเราซื้อมา100 ชิ้นถูกไหมคะต้องหารร้อยแล้วก็บวกเข้าไปในหารร้อยปุ๊บเราก็บวกเข้าไปในราคาสินค้า50เป็นเท่าไหร่คือพยายามให้คิดต่อชิ้นต้นทุนเราเท่าไหร่หรือเขาจะส่งค่ามีค่าประกันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาประกันมาหาร100 ชิ้นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้บางสินค้าบางอย่างมันก็มีประกันด้วยใช่ไหมคะเขาบอกจ่ายค่าประกัน200อย่างเงี้ย
ทำประกันอ่ะ200ก็ต้องหาร100ชิ้นก็บวกเข้าไปเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้ต้นทุนของสินค้าตัวนั้นแล้วเวลาเราขายเราก็บวกกำไรที่อยากได้ถูกไหมแต่ก็ไม่ได้บวกแต่ก็ไม่ควรบวกเยอะนะเราต้องดูตลาดด้วยบางคนสุ่มสี่สุ่มห้าฉันอยากได้หัวราคามันติดหน้ากล่อง70 บาทแต่ฉันอยากได้อีก5 บาทเป็น75 บาทใช่ไหมเออก็ได้นะเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่คนขายเยอะเราก็ต้องระวังนะระวังคือเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อเราพยายามขายตามป้ายหรือเปล่าก็เหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนลอตเตอรี่80 บาทไม่เคยถ่ายถูกขายตามป้ายนะก็คือเป็นบวกเกินกำไรยกตัวอย่างให้ฟังปกติต้นทุนอาจารย์ไม่รู้หรอกเขาขาย80แต่ต้นทุนเขารับมาจริงเราก็ดูจากข่าวมันอาจจะ70 71 75อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อะแต่ว่าเขาก็บางทีบางเจ้าที่ขายออนไลน์เขาก็จะมาแบบมาบวกเพิ่มใช่ไหมเป็นค่าดำเนินการค่าดำเนินการในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อันนี้คือการวิเคราะห์ด้วยใช้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะคะก็เอาแบบง่ายๆแบบบอกว่าเอากำไรที่เราหักลบแล้วได้กำไรเท่าไหร่ก็มาคูณกับจำนวนที่เราขายนั่นก็คือกำไรที่เราได้อ่ะถัดมามาดูตัวอย่างนะวิเคราะห์โดยใช้อัตรากำไรส่วนเกินถ้าอัตราเนี่ยเราถ้าอัตราเราส่วนใหญ่จะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีแบบกำไรส่วนเกินเป็นถ้าเกิดไม่มีคำว่าอัตรานำหน้าก็จะเป็นจำนวนเงินนะคะแต่ถ้าเกิดมีอัตราก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปอย่างอันนี้นะคะบอกว่าขาย1,000 หน่วยหน่วยละ20จ้ะยอดรวมก็คือ20,000ใช่ไหมคะต้นทุน1,800หา15คูณ1,000ใช่ไหมได้15,000กำไรส่วนเกิน20,000ลบ15,000เหลือ5,000นี่คือกำไรส่วนเกินละเสร็จแล้วเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออัตราเปอร์เซ็นต์เราก็คูณเข้าไป100%ใช่ไหม75% 25%ถามว่าใช้แนวคิดเดียวกับการกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะคะเหมือนกันต่อหน่วยเสร็จแล้ววิการวิเคราะห์อัตรายังไงนะคะวิเคราะห์โดยใช้นะคะโดยใช้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยยังไงให้มันได้เป็นอัตราขึ้นมานะจุดคุ้มทุนเท่ากับต้นทุนคงที่นะคะด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยต่อไร่ยอดขายที่มีกำไรนะคะเท่ากับต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการนะกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะลองเอาตัวเลขเมื่อสักครู่มากดเครื่องคิดเลขดูนะนะเราจะได้เป็นอัตราหรือกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับส่วนเกินจุดคุ้มทุนคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรขาดทุนเช่นเดียวกันก็ส่วนต่ำกว่าจุดคุ้มทุนนะคะคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยอันนี้คือในกรณีอัตรานะอัตราส่วนเกินกำไรส่วนเกินแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้บริหารหรือเป็นองค์กรทั่วไปเขาจะใช้เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์แหละเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นทั้งตัวเลขคู่กันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่กี่เปอร์เซ็นต์20% 15%สมมติว่าฉันอยากได้กำไรปีนี้นะเพิ่มอีกสัก15%บวกลบ5ก็คือ15%บวกลบ3แล้วกัน
ต่ำสุดอย่าให้เกินอย่าต่ำกว่า32อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ15+3ไป18+-3แต่เวลามันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการด้วยพอเราจะบอกว่าต่อปีเขาจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่สังเกตเวลาพวกของที่เป็นของใช้ทั่วไปซึ่งเช่นเดียวกันเขาก็จะคิดอัตราการเพิ่มเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์แล้วก็เวลาสังเกตเวลาเขาขึ้นราคาต่อหน่วยสินค้าอย่างเช่นพวกมาม่าอะไรอ่ะไข่อย่างเงี้ยลองดูนะเวลาเขาขึ้นไข่อ่ะไข่ไก่ไข่เป็ดเงี้ยเขาบอกว่าเขาขึ้นแผงละ3 บาทเงี้ยเราลองเอาแผงอ่ะกี่ใบอ่ะไอ้กี่ฟองอ่ะแล้วก็เอาจำนวน3 บาทหารด้วยจำนวนฟองมันก็จะเป็นหน่วยต่อหน่วยในการขึ้นราคาอาจจะ0.1% 0.01%อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพอบอกว่าโอ้ยขึ้น3 บาทโอ้ยแพงจังเราบางทีเราก็ไม่ได้เอาไปหารต่อหน่วยไงบางทีเขาไปแล้วเขาคิดจริงๆก็หารต่อหน่วยนะเพื่อจะให้ได้ต้นทุนต่อใบต่อฟองนะต่อฟองแต่จริงเวลาขึ้นก็ดูมันแพงเนาะเพราะว่าขายจากใบละคือเวลามันไปทำสำเร็จรูปจะแพงเห็นไหมเวลาเราไปซื้อข้าวราดไข่เพิ่ม5 บาทบ้างเพิ่ม10 บาทบ้างแล้วแต่ร้านแต่จริงมันขายจริงถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเบอร์ไข่เนาะว่าจะเป็นไข่ใบเล็กหรือไข่ใบใหญ่แล้วแต่ขนาดนะฮะดังนั้นเนี่ยวิเคราะห์ตัววิเคราะห์โดยใช้กําไรส่วนเกินต่อหน่วยนะตัวนี้ในสูตรนี้เป็นการจํานวนหน่วยของสินค้าวิเคราะห์ด้วยใช้อัตรากำไรส่วนเกินหมายถึงจํานวนเงินนั่นนะกับหน้าเมื่อสักครู่ต่อหน่วยนะคะนี่ต่อหน่วยเนาะอันนี้ก็คือสไลด์นี้จะเป็นจำนวนเนี่ยการวิเคราะห์ใช้อัตรากำไรส่วนเกินอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นจำนวนเงินเหมือนกันมีสูตรอะไรบ้างแต่ดูสิอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเงินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวมันจะเข้าตัวอย่างเข้าตัวอย่างแต่ก่อนเข้าตัวอย่างเดี๋ยวมาดูก่อนว่าการวิเคราะห์นะสิ่งเหล่านี้นะคะมีการวิเคราะห์ในทางปฏิบัติวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะก็คือรวบรวมต้นทุนกิจการทุกรายการนะรวบรวมทุกรายการยกเว้นนะคะต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเช่นดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีเงินได้ไม่เอามารวมนะไม่เอามารวมแล้วก็แยกต้นทุนออกเป็น2 กลุ่มก็คือคงที่กับต้นทุนผันแปรเอามาให้หมดนะคะเอามาให้หมดแล้วก็รวมยอดต้นทุนผันแปรทุกรายการที่มีแล้วก็รวมยอดต้นทุนคงที่ทุกรายการที่มีเช่นเดียวกันนะรวมยอดขายของสินค้าทุกชนิดนะดังนั้นในส่วนของการวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งกิจการนะควรวิเคราะห์โดยใช้อัตรากำไรส่วนเกินนะกำไรส่วนเกินที่จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารนะจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์จากที่ผ่านมาที่เคยคิดราคาสินค้าบางอย่างบางตัวที่เคยทำมาก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะคะคิดเปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเช่นฉันอยากจะขึ้นปีนี้อยากจะขึ้นยอดขายหรือยอดสินค้าที่ขายอยู่สัก5%สำหรับเจ้าที่อยู่แล้วหมายถึงว่ามีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเจ้าลูกค้าเจ้าใหม่นะคะลูกค้าเจ้าใหม่อาจจะคิดแบบเซอร์วิสใหม่เลยนะคะพอดีมันเวลาเราทำ
โครงการอะไรบางอย่างมันมีค่าโครงการหรือค่าดําเนินงานใช่ไหมคะหรือว่าเรามีหนึ่งโปรเจกต์สิบล้านสมมติโปรเจกต์สิบล้านฉันอยากได้ค่าบริการต่อปีกับโปรเจกต์สิบล้านเนี่ยสิบล้านสัก20%ต่อปีลองเอาสิบล้านคูณ20%นั่นคือค่าบริการที่อยากได้ต่อปีนะคือเป็นการคิดอัตรานะฮะอัตราว่าทำยังไงให้ให้ถ้าเกิดพูดเป็นยอดเงินมันจะดูสูงไปถ้าบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะดูเข้าใจง่ายกว่านะในเชิงของการบริหารนะถ้า5%ขึ้น5%ขึ้น3%ถัดมาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะมีวิการวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะในส่วนของจุดคุ้มทุนก็คือคำนวณหาจุดคุ้มทุนโดยวิใช้สมการหรือการใช้ด้วยสูตรนะหรือจะเป็นจุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟก็ได้นะหรือจะใช้วิธีการวางแผนกำไรนะวงเล็บคำนวณหายอดขายที่ทำให้ได้รับกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะโดยวิธีสมการหรือใช้สูตรหรือใช้กราฟแล้วแต่ว่าจริงๆถามว่าใช้ทั้งหมดไหมเวลาเราทำในรีพอร์ตเพื่อเสนอผู้บริหารหรือเก็บไว้ใช้งานในเหมือนเป็นการเรคคอร์ดเอาไว้ในแต่ละเดือนนะคะมันจะมีทั้งสมการใช้ทั้งสูตรทั้งสมการแล้วก็ใช้กราฟแต่เวลาเอาไปให้เสนอผู้บริหารเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นภาพกราฟหรือเป็นภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้ดูเข้าใจง่ายหรือเป็นตัวเลขไปเลยนะคะหรือเป็นงบก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนเกินจุดคุ้มทุนนะที่วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นของกำไรมาดูในส่วนการหาจุดคุ้มทุนนะคะโดยใช้วิธีสมการเมื่อสักครู่เราลิสต์มาแล้วเนาะอันนั้นเรามาดูในส่วนของการหาจุดคุ้มทุนซึ่งเราจะเอามีสมการของเขาอยู่นะคะก็คือขายลบด้วยต้นทุนผันแปรลบด้วยต้นทุนคงที่นะเท่ากับกำไรจากการดำเนินงานนะสมการใหม่สมการใหม่คืออะไรก็คือขายเท่ากับต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนคงที่นะบวกกำไรจากการดำเนินงานตัวอย่างนะคะตัวอย่างจำได้ไหมไปเร็วนิดนึงจำสูตรไว้เดี๋ยวเรามาดูในนี้ก็จะทวนให้เรื่อยๆนะคะอย่างวงนี้บอกว่าการคำนวณหาจุดคุ้มทุนสมการนะคะโจทย์บอกว่าข้อมูลบริษัทสมุไทยราคาขาย2,000 บาทต้นทุนผันแปร800นะคะเปอร์เซ็นต์40%ของราคาขายและต้นทุนคงที่24,000ต่อเดือนนะเท่ากับนะคะขายเท่ากับต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนคงที่แล้วก็บวกกำไรจำนวนจากการดำเนินงานดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติให้ S คือยอดขายวงเล็บจำนวนเงินนะที่จุดคุ้มทุนกำไรเท่ากับศูนย์เราก็แทนสมการเลยค่ะขาย S ขาย S นะขาย S 0.4คูณ S บวก240,000บวกศูนย์ก็คือแทนเพราะว่าเขาบอกว่าในโจทย์มันบอกว่าขายเท่ากับแล้วเนาะต้นทุนผันแปรมีไหมมี800ต่อเดือนแต่บอกว่าวงเล็บไว้ว่า40%ของราคาขายแต่เราไม่ได้เอา800มาลงเราเอา40%ของราคาขายมานะบวกด้วย240,000ก็คือเหมือนวางสมการเลยค่ะได้อะไรมาก็วางแทนลงไปเลยดังนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเราได้0.
4%เรา0.4มาจาก100%ถูกไหมคะย้ายข้างก็คือได้0.60S ก็คือเอา S มาคูณกับ0.60เท่ากับ204อันนี้ก็เป็นการย้ายสมการเนาะปกติเลยเราจะหายังไงต่อเราก็เอา S ไว้ด้านซ้ายเหมือนเดิมนี่แหละย้ายข้างเหมือนเดิมใช้หลักเกณฑ์การแก้สมการก็คือเอาเท่ากับ204หาร0.60ก็คือ0.60มาจาก1ก็คือ100แหละเหมือนเอา100%นะคะมาลบด้วย40%ก็เหลือ0.6เนาะหาร0.6เท่ากับ400,000นะราคาขายเรายอดขายเราจะได้เท่าไหร่ก็คือ400,000 บาทนะจุดคุ้มทุนการหาจุดคุ้มทุนนะคะอันนี้คือแทนสมการงงไหมได้อยู่เนาะการแก้สมการถ้าใครแก้ดูง่ายๆย้ายอย่างอันนี้บอกว่า S เท่ากับ0.40ก็ย้ายมาคูณนะคะย้ายมาคูณย้ายกลับมาเป็นคูณเหมือนเดิมนะคะจากคูณแต่ย้ายกลับมาอีกรอบเป็นหารลองดูอันนี้คือง่ายๆนะคะง่ายๆก็คือสูตรง่ายๆถัดมาในรูปแบบในรูปแบบของการใช้สูตรนะคะมันก็จะมีเป็นแบบต่อหน่วยกับแบบจำนวนเงินจุดคุ้มทุนวงเล็บจำนวนหน่วยนะคะเท่ากับต้นทุนคงที่หารกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะหรือจุดคุ้มทุนวงเล็บจำนวนเงินเนาะอันนี้เท่ากับต้นทุนคงที่หารอัตรากำไรส่วนเกินยังไงนะคะยังไงมาดูการหาจุดคุ้มทุนนะเมื่อสักครู่อันนี้สูตรนะคะสูตรเมื่อสักครู่นะแทนค่าลงไปจุดคุ้มทุนเท่ากับ204หาร2,000ลบ800อันนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเมื่อกี้ไหมเราแค่แทนสูตรเข้าไปง่ายกว่าเมื่อสักครู่นะคือจะให้เห็นหลายๆแบบเนาะมาเทียบกันสะดวกตัวไหนใช้ตัวนั้นอย่างถ้าเป็นอันนี้หารต่อหน่วยแล้วกับ200 หน่วยแต่ถ้าเกิดหารเป็นจำนวนเงินบาทก็จะได้400,000เหมือนเมื่อสักครู่เลยแทนลงไปถ้าเราไม่แบบแก้สมการดูมันยุ่งยากเราก็วางแบบนี้ไปเลยก็ได้จุดคุ้มทุนเท่ากับ204หาร1หารวงเล็บ100%ลบ40%เท่ากับ400,000อันนี้ง่ายกว่าเนาะวางสมการยากสลับไปสลับมาสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเราดูเป็นกราฟนะภาพเป็นกราฟการหาจุดคุ้มทุนนะคะโดยใช้กราฟเราก็เอาตัวเลขที่เป็นโจทย์แหละมาขีดเป็นเส้นเนาะวาดเป็นเส้นไปนะดังนั้นเราจะได้นะมันก็จะมีกำไรในช่วงที่เป็นกำไรส่วนการดำเนินงานนะคะจะเป็นสีน้ำเงินจำนวนเงินดูจากโจทย์นะครับย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึง840ถ้าเราวาดเส้นวาดเส้นไป300ใช่ไหมลองวาดดูนะถ้าดูตามภาพนะคะต้นทุนเส้นต้นทุนรวมมันจะเป็นเส้นตัดเนาะ400กับ200นะคะเช่นเดียวกันถ้าเราวาดเกินไปนิดนึงมันก็จะมีเส้นรายได้เป็นสีน้ำเงินเนาะเส้นส่วนสีแดงกับสีน้ำเงินที่เป็นช่องตรงหัวเส้นนะคะจุดตัดมันจะเป็นส่วนของกำไรนะแต่ถ้าเป็นสีแดงนะคะระหว่าง300ถึงตัวเลข300เนาะระหว่าง300ถึง450ไหมประมาณต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่ถ้าว่าเป็นเส้นนะอันนี้เส้นสมมุตินะว่าเป็นเส้นอีกภาพหนึ่งนะคะนี้ในกรณีที่เป็นกราฟต้นทุนจำนวนกำไรโดยใช้กราฟแต่ถ้าเป็น
จุดคุ้มทุนอันนี้แสดงกำไรส่วนเกินนะผันแปรเช่นเดียวกันถ้าเรามาวาดเป็นกราฟนะคะเส้นต้นทุนนะกับเส้นพื้นที่สีแดงกับสีเงินด้านซ้ายมือนะกับด้านขวามือถ้าเป็นจุดตัดเนาะหลังจากจุดตัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ขาดทุนกับพื้นที่กําไรแสดงว่ามันต่ํากว่าถ้าบอกว่าเป็นสีแดงพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นมันต่ํากว่ายอดจุดตัดเหนือไปก็คือเป็นกําไรนะดูจากกราฟค่ะถ้าเป็นอันนี้กําไรดําเนินงานนะส่วนอันนี้กําไรต้นทุนคงที่ผันแปรเนาะแล้วก็แยกเป็นคงที่กับผันแปรนะแต่ดูตัวอย่างอันหนึ่งดังนั้นเนี่ยที่บอกว่ากลับมาดูหัวข้อตรงนี้ใช้สมการนะหรือใช้สูตรหรือจุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟนะจริงๆถามว่าถ้าผู้บริหารดูรูปจริงๆเนี่ยเขาจะดูเป็นตัวเลขหรือเป็นกราฟนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่จะบอกว่ามันเป็นกราฟมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ผู้บริหารเขาจะดูเป็นกราฟแต่มันก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขด้วยนะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีถ้ากราฟมันถ้าผู้บริหารเขาจะอาจารย์เชื่อว่าเขาจะดูเป็นกราฟแล้วเขาอ่านได้ง่ายกว่ามันต้องมีการฝึกอ่านบ่อยๆในกรณีที่มันเป็นกราฟแล้วก็งานถัดมาการวางแผนกําไรนะคะจากที่พอมาดูเมื่อสักครู่ยังเป็นโจทย์เมื่อกี้นะการวางแผนกําไรโดยใช้วิธีสมการ profit planning นะคะเราใช้ข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะจะได้ดูง่ายขึ้นอันนี้บอกว่าถ้าเราจบในโจทย์เดิมขาย2,000ผันแปร800นะคะต้นทุนคงที่240,000ต้องการกําไรจากการดำเนินงานในแต่ละเดือน102,000เราจะวางแผนยังไงให้ได้102,000ต่อเดือนในแต่ละเดือนนะคะอันนี้คือเป็นการแพลนเนาะว่าอยากได้เท่าไหร่มาดูยังเป็นสูตรเดิมนะสูตรเดิมขายเท่ากับต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนคงที่บวกกำไรจากการดำเนินงานนะสมมุติว่าให้ S คือยอดขายเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำให้ได้รับกำไร102,000แสดงว่าไอ้ตัวที่บอกว่ายอดขายเนี่ยเราตัว S เนี่ยเราต้องการหาตัว S หรือต้องการหาอะไรหาจำนวนยอดขายหรือยอดขายเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูต่อแทนสมการเนาะแทนสมการอยากได้102,000นะเราก็แทนเหมือนเดิมถ้าจะให้ง่ายลองแทนด้วยมันก็จะมีตัวอย่างแบบอีกตัวนึงให้ดูด้วยนะแทนสมการแล้วก็แทนด้วยสูตรสมการก็เหมือนเดิมค่ะวางเหมือนเดิมเลยอยากได้102,000จะขายได้เท่าไหร่ตัว S เท่ากับ0.40คูณ S เหมือนเดิมเนาะกำไร240,000ต้นทุนคงที่240,000นะคะกำไร102,000ย้ายข้างเหมือนเดิมนะคะย้ายข้างเหมือนเดิมด้านซ้ายมือก็จะเป็น0.60S นะคะเท่ากับ360,000ใช่ไหมเราบวกกันเอา102,000เราบวก240,000นะได้ได้360,000นะด้านซ้ายมือจะเป็น0.60S เราก็จะหาค่า S และยอดขายเท่าไหร่นะเราก็เอา0.6ย้ายใช่ไหมคะ S ย้าย S อยู่ที่เดิมนะคะย้ายมาก็เป็น360,000หาร0.60คำนวณดูเนาะเท่ากับ600,000
ได้ยังเมื่อกี้โจทย์ว่าไงฉันได้โจทย์บอกว่าต้องการกำไรจากการดำเนินงานในแต่ละเดือน120,000นะเขาก็ต้องขายได้600,000นะ600,000อันนี้ก็คือ600,000เนี่ยเหลือต้องได้120,000ไงฉันต้องขายได้600,000ถึงฉันจะได้กำไร120,000งงไหมโจทย์บอกว่าต้องการกำไรจากการดำเนินงานนะแต่ละเดือนต้องขายได้600,000อันนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็ต้องทําตามแผนด้วยนะเวลาเขาคํานวณเพราะมันเป็นการวางแผนกําไรไงว่าอยากได้เท่านี้แต่ว่าฉันต้องขายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเขาได้ขายได้600,000จริงเขาจะได้กําไรต่อเดือน120,000ขายได้600,000ทุกๆเดือนมันก็จะถูกสะสมไปเลยถ้าสูตรล่ะใช้สูตรคล้ายๆเดิมเลยเนาะพยายามยกตัวอย่างให้เยอะยอดขายมีที่มีกำไรนะคะต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะคะหรือยอดขายที่มีกำไรต้นทุนคงที่บวกกำไรที่ต้องการแล้วก็หารด้วยอัตราส่วนเกินเหมือนเดิมใช้สูตรเดิมแทนสูตรด้วยนะโจทย์เดิมเหมือนกันนะโจทย์เดิมฉันอยากได้กำไรต่อเดือน120,000วางสูตรยังไงคะสูตรตัวนี้วางสูตรปุ๊บวางสูตรปุ๊บก็ถ้าฉันต้องขายของต่อหน่วยฉันต้องขายได้300 หน่วยต่อเดือนฉันถึงจะได้กำไร120,000ใช่ไหมหรือถ้าเกิดเป็นยอดจำนวนเงินก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยง่ายกว่าอีกเนาะได้600,000คืออยากรู้ว่าเป็นอยากได้เป็นหน่วยหรืออยากได้เป็นจำนวนก็ใส่สูตรวางสูตรให้ถูกอันนี้ก็จะง่ายกว่าถูกป่ะทำไมอาจารย์ไม่ยกตัวอย่างตัวเดียวจะได้ไม่งงก็คือมันจะได้เห็นความแตกต่างจะได้หยิบมาใช้ได้มันจะเกิดที่ยกตัวอย่างมาหลายแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางยอดหรือบางค่าที่ว่านี่คือโจทย์อาจจะได้ให้ค่าไม่มาไม่ครบมันต้องอาจจะแทนสมการเนี่ยนะแต่นี้ก็เกือบครบเนาะสมการมันก็จะเลยก็คือแล้วแต่สะดวกบางคนก็ถนัดวางสมการบางคนก็ใช้สูตรแต่บางทีถ้าจริงๆแล้วเวลาไปสอบก็ใช้สูตรนะง่ายกว่านะง่ายกว่าโอเคอันนี้คือการหาอยากได้กำไรเท่าไหร่ถ้าเป็นภาพนะคะเป็นภาพก็อาจจะวาดภาพดูอันนี้คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแล้วก็กำไรนะก็ลองดูว่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะได้เท่าไหร่300 หน่วยสามร้อยหน่วยก็ตีไป300 หน่วย240เห็นนะดูโจทย์800แล้ววาดจุดตัดที่300ทำวาดภาพยังไงให้มันได้220กับ240อันนี้จุดตัดแสดงว่าสามร้อยตรงนี้ที่เราบอกว่าเป็นจุดที่ได้กำไรนะเส้นปริมาณกำไรก็คือระหว่างนี้สีน้ำเงินถ้าขายไม่ถึง300มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ขาดทุนตอนนี้ฉันจะบอกว่าขายได้เท่าไหร่คุ้มทุน200ยังคุ้มทุนไหมเนี่ยคุ้มทุนนะเนี่ยปริมาณการขายตอนนี้กำไรขาดทุนถ้าขายมากกว่า200ถึงจะได้กำไรก็คืออาจจะได้120แสดงว่าขายเพิ่มอีก120ได้กำไร300ได้ตามที่ต้องการถัดมา
ันนี้สไลด์เยอะนะคะส่วนเกินของจุดคุ้มทุนนะคะคืออะไรส่วนของจุดคุ้มทุนก็คือส่วนเกินเขาเรียกว่า margin of safety ก็คือจุดปลอดภัยนั่นเองคือถ้าเกิดเราบอกว่าเราถึงจุดคุ้มทุนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าธุรกิจเราไม่ขาดทุนแล้วนะเขาเรียกว่าเราได้ทุนคืนนะคะเรียกว่าได้ทุนคืนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ถ้าเป็นไม่ถ้าไม่เอาแบบว่าลงทุนไปเท่าไหร่เริ่มต้นนะเอาแค่วันต่อวันก็ได้อย่างวันต่อวันเนี่ยเราบอกว่าเราลงทุนไปวันละ1,000 บาทนะลงทุนไป1,000 บาทเราเสียค่าหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว400 บาทถ้าวันนั้นบอกว่าฉันขายตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยังไม่ถึง400 บาทนั่นหมายความว่ายังไม่ถึงเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงอันตรายเพราะมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนไงเราต้องมองว่าไอ้400 บาทที่ว่าเนี่ยถ้าเราถึง400ปุ๊บเนี่ยเราถึงจุดปลอดภัยแล้วว่าฉันไม่ขาดทุนแน่ๆฉันได้ทุนคืนแล้วนะอันนี้คือเข้าใจแบบง่ายๆนะเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวไปอ่านมันจะดูเป็นทางการแล้วมันจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยในส่วนของปริมาณเขาบอกว่ามันคือส่วนปริมาณการขายจริงหรือขายตามงบประมาณที่เกินกว่าจุดคุ้มทุนนะส่วนเกินจุดคุ้มทุนเท่ากับนะปริมาณขายลบจุดคุ้มทุนหารปริมาณการขายนะเลขจุดปลอดภัยดังนั้นก็จะมีสูตรนะคะตามนี้เลยสูตรตัวอย่างอาจารย์ง่ายกว่าสูตรอีกอันนี้ลองดูยังจวดเดิมอยู่นะคะเราบอกว่าข้อมูลบริษัทสมุทรไทยบนสไลด์ก่อนหน้าเนาะจุดคุ้มทุน200ใช่ไหมที่เป็นตามกราฟเมื่อสักครู่ถ้าเราดูกราฟเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บนพึมพำอยู่ตรงเนี้ยนี่คือจุดคุ้มทุนเราถ้าเราบอกว่าเราถึงจุด200มันเป็นจุดตัดนะคะจุดตัดระหว่างขาดทุนกับกําไรถ้าบอกว่ามันเป็นจุดตัดเนี่ยปลอดภัยแล้ววันเนี้ยฉันรอดละอย่างน้อยฉันก็ได้กำไรทุนคืนมาที่เหลือก็ชิวๆแล้วใช่ไหมถ้าเกิดใครที่แบบลงทุนขายของออนไลน์อย่างเงี้ยซื้อของมา1,000 บาทถ้าขายของได้1,000 บาทโอ้ยอีก20 กล่องนี่คือกำไรหมดแล้วนะขายชิวๆอะไรก็จะคิดแบบนั้นอันนี้คือจุดตัดส่วนเกินจุดคุ้มทุนเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนเกินจุดคุ้มทุนเท่ากับ800,000ลบ400,000หาร800,000เท่ากับ50%เท่ากับ50%หรือส่วนเกินจุดคุ้มทุน400 200หาร50ก็คือ50%ตัวเลขมันหาง่ายเนาะมันก็เห็นแล้วก็น่าจะ50%หรือคุ้มทุน50%ดูภาพอันนี้ต่อไปเป็นตัวนี้มีสงสัยไหมจุดคุ้มทุนง่ายๆเนาะส่วนเกินจุดคุ้มทุนคือคุ้มทุนคือจุดที่เราพอใจแล้วก็คือได้ทุนคืนนั่นเองมาดูอีกตัวหนึ่งค่าความยืดหยุ่นของกำไรนะ degree of operatingรีวอลลิ่งนะคะ DOL ค่าความยืดหยุ่นนะคืออะไรนะคะอย่างนี้บอกว่าในภาพตารางนี้เนาะมันจะมีบริษัท A กับบริษัท B ถามว่า A กับ B เนี่ยอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูภาพมันจะฟ้องแล้วว่าไหนดีกว่ากันอย่างบอกว่าถ้า A ขายได้1,000 หน่วยต้นทุนผันแปร200นะส่วนเกิน800ก็คือเอา1,000ลบ200เหลือ800เนาะเช่นเดียวกัน1,000ลบ700เหลือ300กำไรส่วนเกินทุกคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมดูเอมมันเยอะเนาะ800
ของ B ได้300ใช่ไหมแต่สังเกตด้านขวามือเนาะตรงที่บอกว่าต้นทุนของบริษัทเท่ากันเลยเท่ากันไหม200 700กับ700บวก200ต้นทุนคงที่อ่ะผันแปร200คงที่700สูงกว่าไหมคงที่700สูงกว่านะแต่สุดท้ายมันก็เท่ากันอ่ะดูนะมันเท่ากันนะกำไรดำเนินงาน100 บาทอันนี้คือเขาถามว่าโครงสร้างต้นทุนของบริษัทใดดีกว่ากันดีกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปภาพถัดไปบอกว่าตอบในใจก่อนปัจจุบันนะเมื่อสักครู่ได้กำไร100 บาทใช่ไหมบอกว่าเมื่อยอดขายเพิ่ม10%อ่ะ10%เนี่ยฮะทำไมตัวเลขสีแดงมัน180ทำไมตัวเลขสีเงิน130ถ้าบอกว่าเพิ่ม10%นั่นหมายความว่าผันแปรก็ต้องเพิ่ม10%เหมือนกันถูกปะผันแปรเพิ่ม10%มันก็เปลี่ยนจาก200เป็น220จาก700เป็น770ลองคำนวณดูดีนะคะส่วนเกินเพิ่ม10อันนี้1,100 1,100ถ้าเป็น A 1,100ลบ220เท่ากับ880เยอะยังเยอะอยู่เนาะบริษัท B 770ลบกับ1,100เหลือ330ก็คือกำไรส่วนเกินแต่ทำไมกำไรส่วนเกินคือต้นทุนคงที่สังเกตเนาะต้นทุนคงที่มันไม่ได้เพิ่มเนาะเพราะมันคือคงที่ไงคุณจะขายเพิ่มหรือขายได้ลดต้นทุนมึงคงที่ยังเหมือนเดิมอันนี้ทำไม A ถึงได้กำไรเยอะกว่าได้180ถ้าเราดูแค่ภาพแรกอ่ะเราจะมองว่าแต่ก็มองว่าภาพดีแหละเพราะมัน700,800เพิ่มสิบเห็นไหมเรามองเห็นยังว่ามันมีความต่างมีในใจยังว่าอันไหนที่ดีสุดนะฮะให้ตอบนะเห็นตัวเลขก็น่าจะตอบได้แหละเพราะตัวเลขมันก็ดูดิคือเพิ่มอ่ะเพิ่มมันก็เพิ่มอ่ะเพิ่มเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ได้น้อยกว่านะได้น้อยกว่าเพราะว่าผันแปรเวลาขึ้นมันขึ้นสูงเห็นปะล่ะ70%ไง20%เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตั้ง70 บาทผันแปร200คงที่ก็คือคงที่นี่คือในกรณีความยืดหยุ่นของกำไรเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าดูเป็นตัวเลขเราดูจากตัวนี้1,200เหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าบอกว่าลดลงล่ะลดลง10%ลดลง10%ก็900นะคะ900นะคะถ้านี่ทำไมมันต่างกันคือต่างกันไหมลดลง10%ก็คือ900 180 720 720เหลือ20 บาทถ้าในกรณีขาดทุนแสดงว่าบริษัทดีดีกว่าแสดงว่ามันเหมาะกับถ้าดูสองกราฟเนาะสองกราฟสังเกตว่าถ้ามันลดลงอีฝั่งขวามือเนี่ยจะดีกว่า
ใช้ได้กับตัวที่เป็นตัว B ได้ดีกว่าถ้าในกรณีลดลงแต่ถ้ามากขึ้นโครงสร้างนี้จะดีกว่าเพราะยิ่งมากก็ยิ่งได้กำไรไหมการสังเกตว่าสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมาดูดังนั้นเนี่ยเป็นการวัดนะคะเป็นการวัดอะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงในกำไรเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงในปริมาณขายว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรเป็นกี่เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงในปริมาณขายนะคะ DOL นะระดับยอดขายต่างๆเท่ากับกำไรส่วนเกินหารกำไรการดำเนินงานมาดูภาพมาดูภาพนี้เขาบอกว่ากำไรส่วนเกินนะกำไรส่วนเกินต้นทุนกำไรการดำเนินงานเมื่อกี้สูตรบอกว่าไงนะยอดขายกำไรส่วนเกินหารกำไรการดำเนินงานนะลองดูนะอันนี้เพิ่มขายเพิ่ม100 800 300กำไรส่วนเกินได้800ได้300ต้นทุนคงที่จำสูตรได้ไหมกำไรส่วนเกินหารกำไรจากการดำเนินงานก็เอา800หาร100ป่ะก็ลองหารดูหารดูกำไรส่วนเกินหารกำไรจากการดำเนินงานหารแล้วได้รูปนี้DOL 8กับ DOL 3กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากับยอดเพิ่มขึ้นคูณด้วย DOL นะคะก็เอาเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาคูณกันนะมาคูณกันจะได้จะได้อันนี้ดูหน้านี้ไว้นะทันไหมดูอันนี้มาดูหน้านี้ได้คำนวณแล้วได้ DOL มาแล้วนะคะมาดูหน้านี้สมมุติว่าขายได้ห้าแสน DOL เท่ากับ5นะส่วนจุดคุ้มทุน20%800,000 DOL 2จุดคุ้มทุนอยู่ที่50%เช่นเดียวกันนะคะขายได้1 ล้านค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ1.67ส่วนเกินจุดคุ้มทุนเท่ากับ60%นะมะมันเป็นการหาตัวเลขนะคะหาตัวเลขเนี่ยถูกไหมแล้วดูสรุปนิดหนึ่งการวางแผนนะคะในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากข้อมูลนะในโจทย์ศึกษาว่าข้อมูลสมุไทยยังเป็นสมุไทยเหมือนเดิมนะผลิตขายโทรทัศน์สี่เดือนละ300เครื่องราคาขายเครื่องละ 2,000 บาทต้นทุน800นะคะแล้วก็ต่อเครื่องนะและต้นทุนคงที่240,000 บาทต่อเดือนกำไรส่วนเกิน1,200ต่อเครื่องคูณ300เครื่องเท่ากับ360,000นะหักต้นทุนไป240,000กำไรจากการดำเนินงาน120,000นะดูซิว่าโจทย์เขาบอกว่าการวางแผนตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานถ้าบอกว่าเพิ่มพนักงานขายเพิ่มขึ้นอีก1 คนหมายถึงว่าจ้างพนักงานขายเพิ่มอีก1 คนจะได้รับเงินเดือนละ10,000 บาทคาดว่าจะทําให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นอีก320 หน่วยก็คือถ้าเขาจ้างเพิ่มขึ้นจะขายเพิ่มอีก20 หน่วย
คิดว่ามันจะได้กำไรไหมนี่คือเป็นการวางแผนเนาะเขาจะบอกว่าไอ้โจทย์เนี้ยมันบอกว่าเนี่ยถ้ายังไม่ได้เพิ่มคนอ่ะจะได้เท่านี้นะแต่ถ้าเกิดเพิ่มคนปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นอีก20 หน่วยเขาจะตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่จ้างนะจ้างหรือไม่จ้างอันนี้บอกว่าลองดูข้างล่างนะกรอบสีส้มก็คืออันเนี้ยหลังจากเพิ่มแล้วเพิ่มเป็นอันนี้คือก่อนเนาะอันนี้คือหลังเพิ่ม1 คนอ่ะเพิ่มเป็นได้320แสดงว่าได้กำไรจากการงานจากตัวเดิมเนี่ย102เป็น134,000134,000นะ134,000ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าแผนตัวเนี้ยผู้บริหารต้องมองแล้วว่าจะตัดสินใจว่าจ้างเพิ่มแน่นอนเพราะยอดมันเพิ่มขึ้นมันคุ้มไหมล่ะว่าจ้างเดือนละ10,000แต่ก็ได้กำไรขึ้นมาอีกนะถ้าในทางบริหารเนาะเขาก็ยอมจ่ายนายอมจ่ายเพราะเขาคงคิดว่าไอ้กำเขามีโอกาสขายได้มากกว่านะมีโอกาสขายได้มากกว่าก็เหมือนเป็นพนักงานเชียร์นะเชียร์สินค้าหรือเป็นพนักงานนำเสนอสินค้าแหละนะถัดมาเช่นเดียวกันนะอันนี้บอกว่าอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เราจะเห็นเป็นภาพรวมคำนวณแล้วก็เอามาลบเพื่อให้ได้ส่วนต่างใช่ไหมแต่สูตรถัดไปมันจะแบบได้คำตอบเลยนะโจทย์เดิมนะคะอีกมุมหนึ่งเอาส่วนได้ส่วนต่างทันทีโจทย์บนก็คือโจทย์ตัวนี้นะข้างบนลองดูส่วนสีส้มข้างล่างนะตัวนี้ก็คือเราเอากำไรส่วนเกินเนี่ยมาคำนวณเลยเราอยากเราเพิ่มบอกว่าเราเพิ่ม20 หน่วยใช่ไหมเราก็หาเฉพาะ20 หน่วยที่จะเพิ่มเราไม่ต้องเอามาทั้ง320เสียเวลาเนาะก็เอา20มาคูณเลยคุณบอกว่าคุณจ้างเพิ่ม1 คนนะจ้างเพิ่มขึ้น1 คนคุณก็เอาไอ้1 คนแล้วจะขายได้20 หน่วยเอา20 หน่วยคูณ1,200ทันทีได้เท่าไหร่ก็ทดไว้หักด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็คือ10,000 บาทนะ10,000 บาทแล้วกำไรที่ได้ก็เอา20,000เอา24,000ลบ10,000 บาทได้14,000เท่ากันไหมกลับไปดูกลับไปดู120,000ลบ134,000เหลือ14,000ไหมคะ14,000เหมือนกันนะอันไหนง่ายกว่านะก็เลือกใช้ตัวนั้นมันแค่ต่างกันแค่อันนี้เอา320มาคูณใช่ไหมคะแต่ว่าสูตรนี้เอา20 หน่วยมาคูณเอา20 หน่วยมาคูณนะหักด้วย10,000เพราะเมื่อกี้นี้ตัว10,000เนี่ยมันบวกเข้าไปกับต้นทุนคงที่ใช่ไหมคะจาก2,400,000เป็น2,500,000ก็สะดวกเนี่ยอย่างเงี้ย2,400,000บวก10,000เป็น2,500,000ต้นทุนคงที่เดี๋ยวเบรกนะคะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมาขึ้นอีกหัวข้อหนึ่งต้นทุนดักจำเดิมเดี๋ยวลงชื่อนิดนึงนะคะให้ลงชื่อคนที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์แจ้งไว้ว่าเนี้ยก็ไม่ได้สอบนะคะแต่ว่าจะให้เป็นใบงานอยากให้ส่งก่อนพยายามส่งภายในวันศุกร์ภายในวันศุกร์
เพราะว่าถ้าสอบก็ไม่ทันหรอกเนาะก็เลยให้เป็นใบงานดีกว่าคะแนนเท่ากับสองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้เช็คชื่อก่อนแล้วก็เบรกยังไม่ได้ตรวจการบ้านให้นะคะแต่วันนี้ตรวจไปมีใครมาเพิ่งมาไหมคะเพราะอาจารย์เห็นบางคนเพิ่งเข้ามาในห้องไลน์วันนี้หรือเมื่อวานไล่ยาวเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามาไล่ทำงานบ้านให้ครบนะโอเคลงในห้องแล้วค่ะลงชื่อให้อาจารย์หน่อยกดลิงก์ไม่ได้ทักไลน์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวส่งให้เบรก5 นาทีเนาะ
ลงชื่อได้ไหมคะลงไม่ได้ทักนะเดี๋ยวมาต่อนะคะต่อในส่วนของระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมมาดูในส่วนของระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะคะก็หรือ traditional costing ก็คือในส่วนของการการคิดต้นทุนนะคะที่บอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมก็เป็นลักษณะของการกำการคิดต้นทุนด้วยผลิตภัณฑ์นะคะจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนเวลาเขาจะคิดต้นทุนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาต้นทุนที่เกิดจากการผลิตในส่วนของตัว Product หรือตัวบริการเขานะคะถ้าเป็นสินค้าสักหนึ่งตัวเราก็จะดูว่าในสินค้าชิ้นนั้นอ่ะมันมีค่าดำเนินการอะไรบ้างนะมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายบ้างนะหรืออะไรที่ถูกนำมาคิดเป็นในเรื่องของการผลิตนะเราถือว่าเป็นการใช้ทุนคือคิดหมดอ่ะอย่างค่าบริการเนี้ยถ้าเป็นโรงแรมเราก็ต้องคิดว่าค่าไฟค่าน้ำค่าแรงงานพนักงานที่อยู่ภายในหรือค่าเช่าพื้นที่ก็คือมันถูกมันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าที่เราเมื่อสักครู่ทำมันอาจจะแบบดูมีสูตรนู่นนี่นั่นสมการนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการนำตัวเนี้ยมาลงในระบบบัญชีมันมีวิธีการอย่างไรนะคะแบบแนวคิดแบบการคิดต้นทุนแบบผลิตภัณฑ์มันก็จะมีแบบทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะต้นทุนนะคะdirect cost หรือ indirect cost โดยใช้วิธีติดตามต้นทุน cost tracking หรือใช้วิธีการจัดสรรปันส่วนหรือ cost allocation นะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์และแต่ละชนิดหรืองานแต่ละงานนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของอย่างที่อาจารย์บอกว่าเบื้องต้นอะไรก็ตามที่ถูกคิดลงไปในส่วนของการทำงานเราจะถูกเหมือนถูกจดไว้หรือลงเป็นบัญชีไว้เพื่อให้นำไปคำนวณในกรณีที่ต้องการหาต้นทุนสินค้าหรือบริการนั้นๆนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเราทำโครงการสักหนึ่งโครงการส่วนใหญ่แล้วหนึ่งโครงการเขาจะมีการประเมินเขาเรียกว่าประเมินค่าใช้จ่ายก่อนล่วงหน้าหรือเขาเรียกว่าวิธีการจัดสรรปันส่วนก็คือจัดสรรไว้ก่อนแล้วว่าค่าใช้จำนวนค่าบริเขาเรียกว่าค่าจ้างต่อคนเท่าไหร่อย่างสมมติว่าหนึ่งโปรเจกต์ใช่ไหมคะมีคนดูแลหนึ่งคนมีเทรนนิ่งหนึ่งคนมีจัดซื้อหนึ่งคนมีคนทำงานอีกสองคนเป็น5 คนถามว่าในแต่ละ5 คนเขาก็จะคิดเลยว่า5 คนเนี่ยค่าใช้จ่ายทำงาน1 เดือนเท่าไหร่แปลว่าคนดูแลใช้ต่อวันละ5,000เขาคิดเป็นพันเป็นวันเลยนะคะอย่างเช่นว่าวันละ5,000เอรันยิกวันละ2,500อะไรอะเอรันยิกอีกคนนึงอ่ะสมมติอีกคนนึงก็อาจจะเป็นจะซื้ออีก1,500คนทำงานอีกวันละ500เขาก็จะคูณไปเลยนะถึงว่า500คูณไปเลย30 วันเท่าไหร่มันคือเฮรยิก1,500คูณไป30 วันเท่าไหร่คนดูแล5,000คูณไป30 วันเท่าไหร่จะซื้อ25,000คูณเข้าไป30 วันเท่าไหร่เป็นการคิดไว้แล้วอันนี้คืออาจจะบอกว่าเป็นต้นทุนทางตรงก็ได้นะ
ก็จ่ายเลยนะจ่ายเลยหรือรายการอื่นที่จัดสรรปันส่วนเอาไว้วิธีการเป็นรายการที่เห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของแนวคิดตรงเนี้ยเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราไปลงมันก็จะลงบัญชีเหมือนวงบัญชีปกติเลยนะถัดมานะระบบการคิดแบบดั้งเดิมมันจะมีอยู่สองระบบด้วยกันนะคะแบบต้นทุนการสั่งงานสั่งทำ Job Order Costing System หรือต้นทุนแล้วก็ต้นทุนช่วงการผลิต Process Costing System นะในส่วนของแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปนะถ้าเกิดบอกว่าอย่างงานสั่งทำอาจจะเป็นบางถ้าง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นแบบอ่ะให้เหมารับผู้รับเหมาทำบ้านเนี่ยหรือซ่อมเครื่องทำครัวอ่ะทำครัวทำคือแยกส่วนไปสั่งทำหรือทำประตูหรือทำหน้าต่างสั่งทำเป็นชิ้นงานไปนะหรือถ้าเป็นต้นทุนช่วงการผลิต processing cost อาจจะไม่ได้คิดทั้งหมดนะคิดในช่วงอาจจะเป็นคิดเป็นช่วงว่าหนึ่งทำตรงเนี้ยในช่วงเวลาเท่านี้เท่าไหร่ทำแบบนี้ช่วงเวลาเท่านี้เท่าไหร่นะมันก็จะแตกต่างไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการต้นทุนงานสั่งทำนะตัวอย่างในส่วนของระบบต้นทุนงานสั่งทำนะคะ Job Order Costing System มีอะไรบ้างที่ต้องทำบ้างนะคะอย่างเอกสารที่ใช้ในการติดตามและรวบรวมต้นทุนนะหรือต้นทุนจริงแล้วก็ต้นทุนปกตินะหรือจะเป็นการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยใช้ต้นทุนจริงนะโดยใช้ต้นทุนจริงนี่คือไม่ต้องแยกระหว่างต้นทุนที่จัดสรรกับต้นทุนใช้จริงจัดสรรคืออ่ะ10,000จัดสรรให้กับตัวนี้แต่ถ้าบอกว่าใช้ต้นทุนจริงอาจจะใช้ไม่ถึง10,000ไงอาจจะจ่ายไปแค่15,000นะ10,000คือเป็นการจัดสรรไว้ว่าเอาไว้ก่อนใช้นี้อันนั้นเป็นตัวอย่างนั้นยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีก3รายการที่ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูในสเต็ปถัดไปต้นทุนสั่งทำนะเอกสารที่ต้องใช้ในการติดตามอย่างแรกนะคะก็จะมีต้นทุนของงานแต่ละงานจะถูกบันทึกในบัตรต้นทุนงานหรือ job cost record นะก็จะมีในส่วนของการทำบัญชีเขาก็จะมีเอกสารอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เราเพื่อที่จะลงรายละเอียดไปใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นระบบก็จะเป็นระบบที่บอกว่าบันทึกสำหรับต้นทุนงานของ job อะไรก็จะมีเป็นหัวข้อเอาไว้นะเหลืออันที่สองคือเอกสารในการติดตามต้นทุนทางตรงของแต่ละงานก็จะเป็นใบเบิกวัสดุวัตถุดิบนะหรือบัตรบันทึกเวลาอันนี้ material นะ location record หรือจะเป็น label time record ก็คือมันก็บอกตรงตัวแล้วเนาะว่าสำหรับการใช้เบิกวัสดุแล้วก็บันทึกเวลาคนทำงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วการสั่งงานสั่งทำมันต้องไม่ว่าจะเป็นคนทำเราก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเขาก็จะคิดเป็นเวลาจำนวนชั่วโมงส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานสั่งทำจะคิดเป็นชั่วโมงนะหรือเป็นวันเขาก็จะเขาจะเรียกว่าประเมินหรือ estimate day man day นะฮะ man day เคยได้ยินไหมคำว่า man day ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปอยู่ในบริษัทในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาก็จะพูดถึงคำว่า man day คือ1คนต่อ1วัน man day 1 man day หรือ2 man day 2 man day คือ2วันใช้คน1คนกับ2วันหรือใช้1คนต่อ2วันนะหรือ3 man day ใช้1คนทำอันเนี้ย3วัน
อันนี้คือเอกสารชุดแรกนะมาดูอันนี้คือทั่วไปนะคะทั่วไปเขาก็จะมีเป็นหนังสือบันเป็นบัตรบันทึกหรือเป็นเอกสารบันทึกแล้วแต่ฟอร์แมตของแต่ละที่นะอันนี้เอาสแตนดาร์ดมาโชว์ให้ดูบัตรต้นทุนนะคะก็จะใส่งานเลขที่งานชื่อลูกค้าประเภทของงานจำนวนที่ผลิตมีอะไรบ้างล่ะมีวัตถุดิบทางตรงนะคะแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตใช้ในการผลิตอันนี้บัตรต้นทุนเนาะถัดมาใบเบิกวัสดุอันนี้คือเอกสารเช่นเดียวกันนะคะเป็นเอกสารในการรวบรวมติดตามต้นทุนใบเบิกวัตถุดิบก็อาจจะอยู่กับในแผนกที่เป็นที่ดูแลนะก็จะมีใบเบิกให้ว่าจะต้องเบิกอะไรยังไงนะแล้วก็อันนี้บันทึกเวลาสำหรับคนที่ทำงานนะฮะคนทำงานก็จะเป็นอาจจะเป็นลักษณะของว่าเลขที่พนักงานชื่อพนักงานรหัสอาจจะเป็นเลขที่จ็อบหรือเลขที่อะไรบางอย่างอัตราค่าแรงเท่าไหร่ต่อชั่วโมงก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นชั่วโมงต่อวันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นชั่วโมงนะถ้าเป็นบริษัททั่วไปเนาะถ้าแบบแต่บางคนแต่ถ้าให้ง่ายคือคิดเป็นวันหรือว่าวันละ360เท่า360หาร8ก็จะเหลือเป็นชั่วโมงนะคะแต่ถ้างานมันไม่ได้เยอะอย่างเช่นว่า5ชั่วโมงก็ต้องดูว่า5ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับการตกลงกันตอนแรกว่าเนื้องานเป็นยังไงมาต้นทุนสั่งทำเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะจะสั่งค่าใช้จ่ายส่วนที่สามนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นต้นทุนจริงกับส่วนที่เป็นทุนปกติต้นทุนจริงก็จะเป็นอัตราการใช้งานแบบผลิตจริงนะคะต้นทุนปกติคือค่าใช้จ่ายในการผลิตล่วงหน้าประมาณขึ้นเมื่อต้นงวดบัญชีเป็นการเขาเรียกว่าคาดการเอาไว้ก่อนคาดการเอาไว้ก่อนถ้าเป็นแบบลักษณะของต้นทุนที่เป็นต้นทุนจริงนะตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าบริษัทอัตราอนันตาจำกัดผลิตมุ้งลวดเหล็กดัดและกันสาดและรั้วบ้านนะคะต้นทุนของบริษัทนี้ก็จะมีอะไรบ้างต้นทุนทางตรงนะคะก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบทางตรงเหล็กหรือใบและใบกันสาดผ้าใบอ่ะเนาะแล้วก็ค่าแรงทางตรงอันนี้คือต้นทุนทางตรงถ้าว่าต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอย่างเช่นค่าไฟฟ้าค่าลวดเชื่อมนะค่ารีเวทค่าเสื่อมเงินเดือนพนักงานนะนักเงินเดือนหัวหน้าการผลิตอะไรเงี้ยนะก็อันนี้คือต้นทุนที่ใช้จริงทั้งอ้อมแล้วก็ตรงแล้วก็เกณฑ์ในการจัดสรรปันส่วนต้นทุนทางอ้อมบริษัทใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรทุนทางอ้อมต้นทุนทางอ้อมเรามาดูการลงต้นทุนสั่งทำนะคะวิธีต้นทุนจริง Assurance Clause ถ้าเป็นใบเบิกวัตถุดิบเขาก็จะใส่ทันทีนะคะว่าเขาจะมีเลขที่งาน45-01ต้นทุนนะเท่าไหร่เลขที่001วันที่2มกรา2545อาจจะมีใบเอกสารกับใบกองปริมาณ1กับปริมาณ2ก็ดูต้นทุนเท่าไหร่คำนวณเรียบร้อยอันนี้คือใบเบิกวัตถุดิบเบิกวัตถุดิบเบิกเสร็จแล้วนะ
เบิกเสร็จแล้วก็มาดูใบอาจจะเป็นอันนี้เมื่อกี้มันเลขที่เท่าไหร่นะอันนี้เลขที่001เนาะอันนี้เลขที่1049เช่นเดียวกันถ้าเบิกก็ใบการศึกษาสองต้นทุน350หรือเลขกล่อง4 กล่องนะต้นทุน300นะต้นทุนรวมเท่าไหร่อันนี้คือในกรณีต้นทุนจริง2 ใบนี้คือสังเกตดูการกรองนะเพราะว่าเลขงานไม่เหมือนกันนะเลขงานอันนี้4556อันนี้4501นะถัดมามาดูบันทึกเวลาบันทึกเวลานะคะของนายอิมินามีบุญเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวอ่านรหัสนะคะ4519321อันนี้คือรหัสพนักงานอัตราค่าแรง24 บาทต่อชั่วโมงระบุไว้ให้เพื่อง่ายต่อการคำนวณนะทำงานเลขที่45-001จำนวน4 ชั่วโมงและทำงานเลขที่45004 4 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะเลขงานงานเลขที่ของใบงานที่ถูกสั่งมาถัดมานะคะนายอสุภะชอบปฏิบัติรหัส37-22-15อัตราแรงงาน35 บาทต่อชั่วโมงนะ35 บาทต่อชั่วโมงก็ดูนะคะว่าเขาทำใบงานที่45-596กับ45-598นะอันที่สองไม่มีหลักหมายเลขแต่เขียนว่าซ่อมแซมโรงงานระบุเป็นต่อชั่วโมงนะคะสังเกตว่าสองคนนี้จะไม่เหมือนกันปะอันนี้ชั่วโมง28ชั่วโมง35เลขที่ก็ไม่เหมือนกันนะถัดมาต้นทุนงานที่เป็นหมายเลข45001ใส่อะไรบ้างล่ะวัตถุดิบทางตรง001ก็จะมีกันสาดเล็กสองถูกต้อง400แรงงานทางตรงมีไหมก็ต้องไปดูว่า45001เขาลงไว้เท่าไหร่ก็ต้องกลับย้อนดูเนาะถ้าเมื่อสักครู่ก็จะมี7 กับ 15เวลาสังเกตว่าคนละคนเห็นไหมก็จะมีคนนี้คนที่001บัตรเวลาลงเวลา001ก็คือ28 บาททำไป4 ชั่วโมงก็คูณเข้าไปนะส่วนคนที่สองนะคะ001อัตราค่าจ้าง30 บาทนะ30 บาท7 ชั่วโมงก็คูณเข้าไปนะคูณเข้าไปก็ดูตามตัวหมายเลขเนาะก็จะได้418 บาทรวมทั้งหมด4 คูณ 28 7 คูณ 30นะคะให้ถูกต้องรวมแล้วได้418แล้วก็ชั่วโมง15 บาทใน15 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยจะเหลือค่าใช้จ่ายการผลิตอันนี้ยังไม่เอามาลงนะเดี๋ยวเราดูกันไปก่อนก็ดูไว้เดี๋ยวเพราะมันจะไปสุดท้ายแล้วมันจะไปลงที่ตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตถัดมาใบงานที่45596นะคะก็เป็นแล้วค่าวัตถุทางตรงนะคะทางตรงกันศาสตร์สองเลขกล่องสี่ก็เอา2 คูณ 35 7004 คูณ 300 1,242เนาะแรงงานทางตรงนะคะลงไว้ค่ะ475อัตราค่าแรง30 บาททำงาน8 ชั่วโมงกับ240
นะคะแล้วก็เลขที่บาท628นะคะ4 ชั่วโมงคูณ35 140นะ2 คนก็1,200นะ1,200ก็จะเหลือค่าใช้จ่ายการผลิตนะเนี่ยนี่คือลักษณะการลงบัตรบันทึกนะคะอาจจะมีฟอร์แมตตามขึ้นอยู่กับบริษัทเนาะก็อาจจะมีเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วไม่ต้องมานั่งเขียนตรงนี้เนาะทันสมัยคืออาจจะมีพิมพ์แจ้ง purchase จัดซื้อเดี๋ยวเขาก็จะพิมพ์กระดาษอะไรมาให้สักอย่างแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบจะบอกว่าโบราณก็ไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะเจอบ้างแหละหาเจอบ้างถัดมา4,500สมมุติว่าตึ๊ดตึ๊ด2,500กับ1,100ในกรณีที่มันมีจำนวนมากก็บวกไป600อันนี้ลักษณะของการวางนะคะวางข้อมูลให้อยู่ในหัวข้อตามการ์ดหรือตามการ์ดต้นทุนงานก็คือบัตรต้นทุนงานนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างก็คือเป็นการคำนวณค่า DLH กับ MO DLH ก็คือชั่วโมงแรงงานทั้งกับ MO Manufacturer Overhead เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะในโจทย์นะคะในโจทย์เพราะว่าคือพนักงาน600ใช้เวลาผลิตรวม19,200อันนี้คือบอกว่าเป็น direct labor hour ชั่วโมงแรงงานทางตรงก็คือแสดงว่า19,200เนี่ยคือที่ทำไปทั้งหมดคูณด้วย29 บาท19 บาท DHL DLH อาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นต่อชั่วโมงชั่วโมงแรงงานทางตรงเองถูกต้องต่อชั่วโมงก็เอา556,800หารด้วย19,200เท่ากับ29 บาทดังนั้นเนี่ยไอ้ค่า29 บาทเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการผลิตเราจะค่านี้มาคำนวณนะครับอย่างที่ว่าสั่งต้นทุนสั่งทำวิธีต้นทุนจริงวิธีต้นทุนจริงก็คือ action cost ตีตารางตีตารางแล้วก็หยอดค่าลงไปDM DM DL DLH ค่าอัตราค่าใช้จ่ายนะคะเท่ากับเท่าไหร่แล้วเรา29ต่อบาทต่อ DLH อันนี้เราได้มา3เลเวลเนาะเลเวลเดี๋ยวนะต้องหาศัพท์นะ Actual Direct Labor Hour นะ MO กับ DHL เรายังไม่ได้ MO นะคะจัดสรรเดี๋ยวเราจะมาหา MO กันแต่ตอนนี้เราได้ DM DL ก็ DLH มาจากค่าที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นะคะมีใบงานทั้งหมด3ใบงานนะคะ001 596กับ600นะ600เราจะมาหาในส่วนของ MO จัดสรร29บาทคูณด้วย DLH DLHเท่าไหร่เรารู้สิเท่าไหร่มาดูสไลด์นี้ก็เอา45คูณ29ไป435คูณ29คูณ15ไม่ใช่สิเอา29คูณ15ได้435อันนี้เป็นตัวตรอกไปเนาะข้างล่างเป็นสูตรนะคะ
นะส่วน1,160ก็ลองดูเอา1,200เดี๋ยวนะ49ลบเอา DL นะคะ DL DL ลบนะคะใช่ไหม19 คูณ 15ก็เอา29 คูณ 40สิได้อะไรลองดูว่าได้หรือเปล่านะคะเขียนไหมสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันมันฝนจะตกเนี่ยนะก็เอา29 คูณ 40เอา29 คูณ 38นะฮะได้ไหมถ้าได้ได้ก็ตรงนะคะถ้าได้ก็ตรงก็เอา DLH คูณ M เอา MO คูณ DLH ต่อ DLS คูณ DLS ชั่วโมงถัดมานะคะรวมต้นทุนก็เอาอะไรคะเอา400บวก418บวก435เท่ากับต้นทุนในคอลัมน์ต้นทุนก็คำนวณต่อได้เลยนะคะสเก็ตถ้าเราได้1 2 3มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ยากอันนี้คูณอันนี้รวมนะรวมพอถ้าได้ค่านี้มาปุ๊บเนี่ยรวมต้นทุนได้เลยอันนี้พอเราได้ตรงนี้ไปแล้วนะคะตรงนี้ไปแล้วเราก็จะเอาค่าที่เราได้ไปใส่ในบัญชีเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดให้ดูเนาะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกระดาษชุดแรกคือตัวนี้ DHL 15 ชั่วโมงคูณ29เท่ากับ435ตัวนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเราก็เอาค่าทั้งหมดมารวมกันใช่ไหมก็คือได้ไหม400บวก418บวก435เท่ากับ1,253ไหมถ้าได้ก็ถูกต้องถูกต้องดังนั้น DM DL DLH DM อันนี้ DM DL ใช่ปะเราลองดูคอลัมน์นะ DM DL DLH 400 418ยังไง400 418 435 DLH อันนี้คือในกรณีที่เป็นงานที่เป็น45001นะ001ต่อไป4596นะก็แทนข้างล่างนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตก็เอา140ออกมาอัตราเก้ารวมแล้วได้1,160เอามารวมกัน1,900ใช่ไหม1,260บวกแล้วได้4,260อันนี้คือในกรณี45ใบงานที่45แล้วก็596มีอีกไหมใบงานใบงาน4,500ล่ะทุกอย่างบอกว่าเรื่องงานกำลัง work in progress ไม่มีเวลาคำนวณให้เราก็จะเอานั่นแหละเอาค่าที่มีอยู่200 110 100 1,100
แล้วก็1,102นะครับบวกกันแล้วได้4,702เป็นการรวมใบงานแต่ละใบงานงานนี้มีใบงานทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดก็596,600,001มีแค่นั้นนะคะ001,596แล้วก็600หรือเปล่าถัดมาจัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติต้นทุนปกติเมื่อสักครู่ต้นทุนเลยนะต้นทุนอะไรเมื่อกี้ไม่ปกติป่ะเมื่อกี้ต้นทุนหน้าไหนเดี๋ยวนะต้นทุนจริงก็คือ actual cost นะแล้วก็มาถัดมาก็คือเกินไหมเนี่ยอาจารย์เกินไหมเนี่ยลากสไลด์เลย Action Clause เลยจริงค่ะสี่ร้อยหกสิบโอเคค่าใช้จ่ายในการขายการบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดสรรน่าจะสั่งการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกตินะปกติเมื่อกี้อาจารย์เปิดหน้านี้หรือยังเมื่อกี้ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็มาหน้านี้เนาะการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะบริษัทอาจจะสั่งค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้แก่งานทุกงานที่ส่งมอบเขาเรียกว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แนะนําว่าเวลาเรามีโครงการอะไรสักอย่างขายให้เขา10 ล้านแล้วเราต้องการเนี่ยต้องการกี่เปอร์เซ็นต์จาก10 ล้านเพื่อที่จะดูแลเขา1 เดือน1 ปีหรือตามสัญญาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะจัดสรรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแก่งานทุกงานที่ส่งมอบพอเราส่งมอบไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการเรียกว่าค่าเมนเทนแนนซ์นะคะมันต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเราก็จะมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เรามีเปอร์เซ็นต์ให้เราคิดว่าเราจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการถ้าโดยประสบการณ์20%ก็ถือว่าเป็นอีกราคาหนึ่งที่อยู่ในกลางๆไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกปกติเวลาเขาคิดค่าโครงการมันจะอยู่ประมาณ15%ถึง30%20ก็ถือว่าโอเคก็ขึ้นอยู่กับงานแหละเนาะเขาก็ต้องดูว่างานเขาเนี่ยงานเนี้ยมันต้องมีค่าบริการไหมนะก็อาจจะคิดเพิ่มอย่างนี้บอกว่าเช่นราคางานที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วรายได้256รวมเป็นเงิน600,000 บาทค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเกิดขึ้น120,000 บาทก็คือ20%อัตราใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ102หาร600,000นะเท่ากับ20%ราคางานนั่นหมายความว่าก็จะบอกว่าแพงไม่แพงก็ได้ไม่แพงก็ได้แล้วแต่คนที่ทำเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าในแต่ละบิสเนสบางทีไอ้อย่างที่อาจารย์เคยทําอ่ะถ้าครั้งแรกเลยนะมัวเราปล่อยโครงการไปปีเนี้ยอาจารย์คิดไปเลย30%
ถามว่าเขาจะเอาไหมเขาก็ถ้าเขามองว่าโปรแกรมเขาหรือโครงการเขามีความเสี่ยงเขายอมซื้อนะยอมซื้อเพื่อให้เราไปดูแลแต่ถ้าเขามองว่าเฮ้ยโปรเจกต์มันไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นอาจจะไม่ซื้อบริการก็ได้นะอาจจะแบบดูแลเองก็ได้นะถัดมาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,200,000-620,000อ่ะงานเลขที่46-596ต้นทุนอยู่ที่4,260 บาทเป็นงานหนึ่งที่ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วราคาที่คิดให้กับลูกค้าคือ6,500 บาทจัดสรรค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานนี้เท่าไหร่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 นะคะลองคิดดูไหมเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดมาสไลด์หนึ่งก็จะกลายเป็นการคำนวณนะงานที่46-596รายได้6,500ต้นทุนสินค้า4,260ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,300กำไรจะได้940เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหัก6,520%ถ้าเราหักนะตรงนี้เราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะก็เหมือนเป็นการซื้อความเสี่ยงเหมือนเวลาเราไปซื้ออะไรนะซื้อประกันเราซื้อไหมความเสี่ยงการซื้อประกันรถยนต์ก็ถือว่าเป็นการซื้อความเสี่ยงนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมก็เหมือนกันเราซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตความเสี่ยงเช่นเดียวกันในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เขาก็ต้องซื้อความเสี่ยงด้วยการซื้อบริการในเรื่องของการซัพพอร์ตหลังการขายค่าบริการถัดมานะถัดมาต้นทุนสั่งทำแบบต้นทุนปกติวิธีต้นทุนปกติเนาะ normal cost เมื่อสักครู่เป็นแบบสั่งทำเนาะสั่งทำเหมือนกันแต่เป็นแบบ actual อันนี้เป็นแบบ normal cost ก็คืออันจริงอันนี้ก็จริงค่ะอันนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีวิธีแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าอย่างต้นทุนปกติจะมีอะไรบ้างในส่วนวิธีการนะก็จะมีเรื่องของการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกตินะคะค่าใช้จ่ายถึงจะบอกว่าเป็นอัตราใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้าเหมือนเป็นการประเมินไว้ก็ได้ประเมินหรือต้นทุนหรือผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead variance นะคะหรือบัญชียังไงนะคะอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจำแนกแผนกdepartmental overhead rate ลองดูนี่การเปิดกดปุ่มผิดการจัดสรรค่าใช้จ่ายผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีประมาณการระดับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปประมาณการแสดงว่าเป็นประเมินนั่นแหละประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นในปีถัดไปล่วงหน้านะคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายในผลิตล่วงหน้านะเป็นการกำหนดอัตราวงกรอบสีวงสื่อสีแดงนะคะอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตล่วงหน้าวงเล็บนะ predetermined overhead rate เท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณไว้หารด้วยปริมาณกิจกรรมที่ประมาณไว้เช่นเดียวกันหรือค่าใช้จ่ายการผลิตปัญหาในการแต่ละงานเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตล่วงหน้านะคูณด้วยปริมาณกิจกรรมของแต่ละงานอันนี้คือลักษณะนะคะหรือจัดสรรค่าใช้จ่ายมาดูตัวอย่างในนี้บอกว่า
ถ้าบอกว่าใช้วิธีต้นทุนปกติให้โจทย์มาเหมือนเดิมนะคะเดิมบริษัทประมาณว่าในปี46บริษัทจะทำการผลิตที่ระดับ20,000ชั่วโมงแรงงานทางตรงหน้าระดับการผลิตนี้ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเกิดขึ้น620,000 บาทเลขที่งาน46001รั้วบ้านผลิตเสร็จเมื่อ13 มกราคม 46ต้นทุนวัตถุดิบราคาค่าแรง7,800ใช้เวลา69บาทนะ69 DH DLH ต้นทุนการผลิตนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะเอาข้อมูลเดิมนะไปที่เป็น46,100จากโจทย์เดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์บอกว่าต้นทุนติดกับงานนี้เป็นงานเลขที่001งานเลขที่46001นะค่าวัตถุดิบแรงงาน7,800ค่าใช้จ่ายในการผลิต30 บาทต่อ DHL คูณ69 DLH ไป DHL ด้วยเลยส่งสินค้า7,800นะฮะโตตื้อ2,139 บาทบวกรวมกันต้นทุนการผลิตเท่ากับ9,939 บาทเราก็ประเมินเหมือนเป็นการประเมินล่วงหน้าว่าเอ้ยปีนี้เท่าไหร่ใช้เวลา69จริงหรือเปล่าไม่จริงก็คือเป็นแค่ประเมินถ้าใช้ไม่ถึงถามว่าดีไหมก็ดีต่อคนบริหารโครงการได้กำไรเยอะมาดูเมื่อสักครู่ถ้าเป็นแบบบัตรต้นทุนงานเวลาเราบันทึกนะคะก็69ชั่วโมง31อัตราเท่ากับ2,139เอาทั้งหมดมารวมกันได้9,939บาทนะอันนี้คือในส่วนของต้นทุนงานใหม่ที่46,001โดยกำหนดรูปแบบของค่าอะไรต้นทุนปกติโดยมีการจัดสรรไว้แล้วนะคะโอเคอีกสักหนึ่งหัวข้อทันไหมไอ้อีกหนึ่งหัวข้อทันนะอีกหนึ่งหัวข้อนี้ดูแล้วถัดมานะคะก็ถ้าเราบอกว่าเราใช้ผลต่างในการกำหนดผลต่างนะคะ manufacturing overhead variance ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สรรจัดสรรนะคะเป็นต้นทุนของการของงานต่างๆก็คืออย่างที่บอกว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตที่จัดสรรเป็นการประเมินล่วงหน้าไว้นะคะเท่าไหร่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงที่ใช้จริงเท่าไหร่แล้วผลต่างที่ได้เอามาบวกลบกันอะไรก็ว่ากันมันจะได้ผลต่างนะคะดังนั้นมันจะได้ค่าใช้จ่ายจัดสรรว่าต่ำกว่าหรือสูงไปถ้าติดลบก็คือต่ำไปถ้าที่จัดสรรไว้นะคะติดลบนั่นคือเรากำหนดต่ำเกินไปแต่ถ้าบอกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าจัดสรรหมายความว่าค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าที่จัดสรรไว้ตัวนี้เลยค่าใช้จ่ายการผลิตต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปใช่ไหมคะถ้าดูตัวอย่างนะคะบอกว่าในปี46บริษัทใช้ MO ร่วงหน้า31บาทต่อ DLH ทำการผลิตทั้งสิ้น750งานใช้เวลาในการผลิต
18,200 DLH เนาะแล้วก็ MO เกิดขึ้นจริง530,000เราก็เอา MO เกิดขึ้นจริง530,000 บาทตั้งก็ MO จะสะ31 บาทคูณ18,200ชั่วโมงเท่ากับ564,200ส่วนต่างสูงไปเข้างานสูงไปจัดสรรเข้างานนะจัดสรรเข้างานจัดสรรเข้างานสูงไปสูงไปจริงก็คือเหลือก็คือยังดีกว่าขาดไหมถ้าต่ำไปนี่คือไม่พอใช้นะคือแบบตั้งก็ถือบอกว่าเวลาตั้งค่าโครงการคุณควรตั้งแบบประเมินด้วยเผื่ออะไรคะเผื่อความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานฝนตกฝนตกเย็นและเมื่อกี้ร้อนมากเลยขอแทรกนิดนึงตอนนี้ฟ้าร้องกรุงเทพเป็นไงคะฝนตกไหมกรุงเทพร้อนตับแตกค่ะอาจารย์แต่ไม่มันร้อฟน้าไม่มมืดาเหกรอไม่มืดค่ะแดดตอนนีแ้ดชลดบุจร้าีนีเ่ลยชลบุรีนี่ฟ้าคำรามมากเลยตอนเนี้ยแดดจ้าเลยเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงปล่อยละก็ในส่วนของผลต่างเนาะเมื่อสักครู่ผลต่างว่าค่าใช้จ่ายการผลิต manufacturing overhead variance นะทำยังไงกับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตจะทำอย่างไรนะคะอันแรกคือ write off to cost of goods sold approach ก็คือนำเอาผลต่างที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงกับต้นทุนสินค้าที่ขายไปปรับปรุงนะคะที่ต่างถ้าขายได้ถ้ามันสูงไปก็เอาไป adapt เข้ากับต้นทุนขายสินค้าอย่างที่สองคือ operation approach จัดสรรผลต่างที่เกิดขึ้นให้กับงานระหว่างทำก็ได้เหมือนเป็นการปรับปรุงรายการนะคะเพราะว่าเวลาเราประเมินไว้เหลืออย่างเงี้ยก็เอาไปใส่ในยอดอะไรบางยอดที่มันเป็นบวกเนาะแต่ถ้ามันบอกว่ามันตีต่ำไปเราก็ต้องไปหักหลบลบหนี้กับไอ้ตัวยอดขายที่เราขายของได้เพื่อให้มันไม่เกิดติดลบกับตัวค่าอื่นที่เราเอาไปแทรกไม่ให้มันต้องไปดูมันสามารถแอดจัดได้นะคะแอดจัดได้คือการปรับปรุงได้ว่าถ้ามันบวกเอาไปใส่กับยอดไหนถ้ามันติดลบเอาไปใส่ยอดไหนที่มันเป็นไปได้น่าจะเป็นไอตัวยอดขายแหละนั้นว่าอย่างเนี้ยบอกเอาผลต่างไปไว้กับต้นทุนสินค้าที่ขายก็ได้หรือจะไปไว้กับโรงงานระหว่างทำสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือก็ได้อ่ะถัดมาอย่างเช่นตัวอย่างผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead เนาะสมมุติว่านะคะต้นทุนการผลิตของงาน750งานปรากฏอยู่ในบัญชีต่างๆอย่างเช่นงานระหว่างทำ66,000 บาทสินค้าสำเร็จรูป154,000 บาทนะคะและต้นทุนสินค้าที่ขายนะ1,980,000 บาทบริษัทเลือกใช้วิธีนำเอาผลต่างตรงนี้เกิดขึ้นทั้งหมดไปปรับปรุงกับต้นทุนสินค้าที่ขายนะบอกว่าต้นทุนสินค้าที่ขาย1,980,000 บาทนะหักกับค่าใช้จ่ายการผลิตและสินค้าขายสูงไปนะก็34,200 บาทต้นทุนสินค้าที่ขายปรับยอดแล้วนะก็เหลือ1,945,800ก็คือมันก็หักลบแล้วมันก็จะมีเป็นการปรับยอดถึงเราถึงจะได้ยินคำว่าอะไรนะ adjust คือการ
นำค่าไปปรับในบัญชีแต่หากจะบวกก็เราก็เอาไปปรับไว้ให้เขียนให้มันชัดเจนว่ามันมาจากไหนนะดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าอ่ะหักอะไรอ่ะบวกอะไรล่ะนะมันก็ต้องมีบอกนิดนึงนะเพื่ออธิบายอัตราค่าใช้จ่ายนะการผลิตประจำแผนกหรือ Department Overhead เลยถ้าเราบอกว่าอันนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะมันแทรกเข้ามาไม่อยากทิ้งไปมันจะมีอีกตัวหนึ่งอย่างตัวนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำแผนกถ้าในแต่ละแผนกมันมียอดเกิดขึ้นมานะยอดเกิดขึ้นมาอย่างบอกว่าแผนกผลิต1แผนกผลิต2ผลิต1มีงานอะไรบางอย่างขึ้นมาปกติอันที่2อาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาวงเล็บจากแผนกที่1เข้ามาอยู่ในแผนกผลิตแต่ถ้าบอกว่ามาอยู่ในรูปของตัวนี้เนาะอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำแผนกรายละเอียดของผลิตงานที่7.3อัตรา MO ล่วงหน้านะคะ201.20 บาทตังค์เนาะหาร MH แล้วก็39.40หารด้วย DLH แผนกเครื่องจักรแผนกประกอบเวลาที่ใช้5 ชั่วโมง man hour นะคะ MH man อันนั้นแผนกประกอบที่เป็น direct label hour ก็คือ10 ชั่วโมงใน5 ชั่วโมงซ้าย5ขวา10ต้นทุนขั้นต้นนะคะ DM บวก DL ก็800แล้วก็ขั้นขวา100ดังนั้นต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเลขที่7.3เท่าไหร่7.3เท่าไหร่ดูคำเฉลยบอกว่าต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกเครื่องจักรเท่ากับ800บวกวงเล็บ200 1.20 ตางคูณ5 5ชั่วโมงเท่ากับ 1,800 เพราะต้องเอาบวก800ด้วยนะคะ5 2ได้แล้วได้เพิ่มมาอีก 1,600 5 2เป็น10ค่ะต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแผนกประกอบเท่ากับ600บวก 39.40 คูณ10เท่ากับ994 บาทดังนั้นเอาทั้งสองมาบวกกันเนาะทั้งแผนกที่เป็นเครื่องจักรแล้วก็แผนกประกอบต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเลขที่7.3บวกกันได้2,800อันนี้ในกรณีที่แยกแผนกนะคะเราก็จะเอามารวมกัน Department Overhead เลยเพราะว่าปกติเวลาในแผนกใหญ่ๆหรือในโรงงานใหญ่ๆนะคะเขาจะมีการคิดเขาเรียกว่าคิดต้นทุนของแต่ละแผนกคือเขาคิดต้นทุนแต่ละถ้าเป็นผู้บริหารหรือบริษัทเขาจะคิดต้นทุนตามของบริษัทใช่ไหมคะแต่พอแยกไปแล้วเนี่ยใหญ่มากถ้าบริษัทใหญ่มากเขาก็จะแยกแต่ละแผนกเป็นเหมือนเป็นบริษัทก็ได้ว่าแผนกนี้ใช้คนกี่คนใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วคุณทำรายได้ให้กับแผนกเท่าไหร่ไอ้อย่างสมมุติว่าอาจารย์ที่ทำอยู่เนาะอาจารย์เป็นแผนก IT เนี่ยต้องดูแลพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัทใช่ไหมนั่นหมายความว่าดูแลเครื่องโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ไอทีทุกอย่างดูแลหมดลายเส้นหรือโปรแกรมดูหมดดังนั้นถือว่าแผนกอาจใช้โน้ตบุ๊ก5 เครื่อง
เราคิดค่าเช่าเครื่องโน้ตบุ๊กด้วยนะคะแผนกไอทีดังนั้นเนี่ยเราคิดค่าเช่าเพราะเราเป็นคนหาราคามาไงคะสมมุติว่าไอทีบอกว่าฉันเช่าฉันซื้อสัมปทานกับบริษัทหนึ่งบริษัทเขาจะให้เครื่องเราในราคาเดือนละต่อเดือนนะคะสมมติว่าเดือนละ500เดือนละ500เราได้ต้นทุนมา500แล้วบริแผนกอื่นอ่ะแผนกอื่นเขาจะมาเช่าโน้ตบุ๊กเราเราขายเขาเออเราให้เขาเช่าเดือนละ700ใน700เนี่ยเป็นการดูแลว่า200ที่ต่างกับ500เนี่ยเราได้200ไงเป็นกำไรแต่มันเป็นค่าเมนเทนแนนซ์ว่าเครื่องคุณเป็นอะไรเราดูแลให้สมมติว่าในบริษัทมี1,000 คนใช้โน้ตบุ๊กทุกคน1,000 คน1,000 × 200ได้แสดงว่าในไอทีได้กำไรเดือนละ1,000 × 200ยังไม่หักอะไรนะยังไม่หักอะไรก็จะได้อย่างเงี้ยแล้วใน1,000ในกำไรที่ว่าเนี่ยมันดูแลคนได้ทั้งบริษัททั้งแผนกไหมอาจจะพอก็ได้อาจจะพอหรือไม่พอก็ได้แต่ก็คือมันเป็นคือเขาเรียกว่าอย่างที่บอกเป็นบริษัทพอเป็นบริษัทใหญ่ปุ๊บมันก็จะเริ่มมีค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกและแต่ละแผนกต้องมีการบริหารงานของตัวเองให้ได้นะให้ได้แล้วก็ให้ได้กำไรด้วยถ้าได้กำไรดีคนที่เป็นหัวหน้าแผนกก็จะถือว่าบริหารงานได้ดีนะคะมันก็จะเป็นมันจะเป็นผลงานนะเช่นเดียวกันบริษัทพอบอกว่าแยกแต่ละแผนกปุ๊บก็เอาแผนกแต่ละแผนกค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกได้แล้วมารวมกันได้เท่าไหร่ก็เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะอันนี้ลักษณะทั่วไปที่เขาคิดกันถ้าในบริษัทเล็กเราจะไม่มองไม่เห็นเท่าไหร่นะว่ามันยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดเป็นรวมเนาะคิดเป็นรวมแต่ถ้าแยกเป็นรายมันก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอเคนะคะถัดมาตัวสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่เป็นต้นทุนอะไรนะต้นทุนเมื่อสักครู่ต้นทุนใช่สิสั่งทำสั่งทำตกยกใหญ่เลยจ้าฝนเมื่อวานเนี่ยที่แหลมฉบังอะค่ะเขาบอกว่าที่แหลมฉบังเนี่ยร้อน50อะไรนะเขาเรียกดัชนีความร้อน50แต่มาวันสองวันมากอาทิตย์ที่แล้วแต่พอฝนตกปุ๊บมันไม่ได้มีความเย็นเลยค่ะโอ้โหแบบเขาจะเรียกว่าภาษาอีสานนะอ้าวแบบอ้าวมากเหมือนแบบฝนมันตกแล้วมันโดนพื้นไอร้อนขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกเย็นขึ้นมาเลยหนักกว่าเดิมอ่ะอันสุดท้ายนะคะระบบต้นทุนช่วงการผลิตprocess costing system อันนี้ไม่เยอะนิดเดียวนะก็จะมีอะไรบ้างนะคะส่วนนี้คือจะเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ผลิตเป็นจำนวนมากเพราะว่าเราคิดต้นทุนจากการผลิตเนาะแล้วก็อันที่สองคือต้นทุนผลิตแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือวัตถุดิบทางตรงแล้วก็แปรสภาพนะคะแล้วก็วิธีการคำนวณต้นทุนแต่ชนิดก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับระบบต้นทุนงานสั่งเหมือนกันเลยนะคะที่มีแผนกผลิตมากกว่า1 แผนกหัวข้อที่แล้วคือที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เราจะแยกเป็นแผนกแต่จะคิดก็จะคิดตามช่วงการผลิตแผนกถ้าอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบกลุ่มที่เป็นผลิตเยอะๆตามโรงงานนะผลิตตามโรงงานเป็นช่วงว่าช่วงอาทิตย์นี้ผลิตได้10ล้านใน10ล้านมีใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่
นาวใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่มันก็จะเป็นคอร์สในช่วงแต่ละหัวอาทิตย์นี้ได้กำไร10 ล้านหักต้นทุนแล้วก็จะเป็นช่วงไปต้นทุนอะไรบ้างล่ะต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนแปรสภาพพวกนี้นั่นมันก็จะมีนะอย่างที่บอกว่า2 ตัวก็จะดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าแค่ไม่ได้เป็นแบบเป็นจ็อบแล้วก็นะนอกจากสามรายการที่ว่าเนาะก็ยังมีถัดมาค่าต้นค่าวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดสามารถติดตามได้จากข้อมูลฝ่ายผลิตที่บันทึกไว้ในแต่ละครั้งนะอันที่สองคือต้นทุนแปรสภาพต้องใช้วิธีการจัดสรรปันส่วนให้กับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะเลือกใช้วิธีต้นทุนจริงหรือวิธีต้นทุนปกติก็ได้แล้วก็การคำนวณหาอัตราต้นทุนแปรสภาพจริงหรืออัตราร่วงหน้าเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นทุนแปรสภาพแล้วก็ต้นทุนการจัดผลต่างต้นทุนแปรสภาพปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีสูตรเยอะเลยนะมีแค่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะคล้ายๆกับต้นทุนการคิดแบบแรกมาดูแผนผังนิดนึงถ้าบอกว่าระบบต้นทุนการผลิตนะคะ processing ถ้าดูจากภาพนะคะวัตถุดิบต้นทุนแปรสภาพแยกออกเป็นแผนกนะถึงจะมันจะถูกแยกยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็จะมาอยู่ในก้อนเดียวก็คือแผนกที่เป็นแผนกผลิตโดยตรงส่งให้ลูกค้าอันนี้เราถ้าเกิดเรามองในรูปแบบของโรงงานเนาะในโรงงานเนี่ยมันผลิตทีละมากๆดังนั้นแผนกไม่ว่าแผนกใดก็ตามที่มีการทำหรือโปรเซสอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้ามันก็จะถูกมาคิดแล้วก็รวมอยู่ในการโปรเซสตัวนั้นเป็นก้อนเดียวกันนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แยกตามจ็อบเหมือนแบบแรกนะมันก็เลยจะเป็นกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งให้ลูกค้าทันทีนะดูง่ายไหมดูง่ายดูไม่เยอะเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตัวเลขเยอะมากนะถัดมาต้นทุนช่วงการผลิตต้นทุนช่วงการผลิตมันเหมือนภาพเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่มันก็บอกแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เอายอดมารวมกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเราคิดจากแต่ละแผนกมาแต่แผนกหนึ่งแผนกสองแผนกสามหรือแผนกสี่สุดท้ายแล้วก็เอามารวมกันอยู่ดีแต่ว่าเอามารวมกันต้องมียอดแต่ละแผนกนะคะมารวมกันเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาเหมือนกันถึงจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น1 อาทิตย์หรือ1 เดือนหรือ2 อาทิตย์จะบอกว่าจบเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยในแบบที่สองนะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะใช้สูตรเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก็อาจจะมามองตัวนี้ตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือตัวนี้ได้เลยเอาแต่ละจ็อบเมื่อสักครู่นี้อย่างอันตัวอย่างอันนี้คือเราทำเราแยกตามจ็อบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาแยกตามแผนกอย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโปรเซสเดียวกันคำนวณเหมือนกันเลยเรียบร้อยได้เสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็แต่ว่ามันต้องเป็นช่วงอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกเป็นช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ3 อาทิตย์หรือ1 เดือนหรือ1 ปีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงงานเขาจะผลิตตามช่วงเวลาหรือตามออเดอร์สมมติว่าลูกค้าออเดอร์หนึ่งอาจจะมี2 ล็อตหรือออเดอร์ของลูกค้าคนนี้นั่นคือถือว่าเป็น1 ออเดอร์แต่ว่าใน1 ออเดอร์อาจจะมีหลายผลิตภัณฑ์นะก็ทำแล้วก็มารวมกันแล้วก็มีอาจจะมีหลายแผนกที่ทำในส่วนนี้ก็
เอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายโอเคหรือว่าจบนะคะจริงๆมันมีหลายๆหัวข้อดังนั้นเนี่ยไอ้หัวข้อที่เหลือนะคะอาจารย์จะให้เป็นการบ้านแล้วก็เป็นใบงานที่สองแทนสอบนะคะเพื่อให้ไปอ่านต่อนะคะว่าเป็นยังไงไอ้ที่ให้ไปทําไปอ่านต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวข้อที่สอนในวันนี้หรือเป็นหัวข้อที่สอนในอาทิตย์ที่แล้วนะจะเป็นหัวข้อที่มันเหลืออยู่แล้วอาจารย์อยากให้พวกเรารู้ว่ามันคืออะไรนะอาจจะให้ไปดูต่อตรงนั้นโอเคค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายเนาะก็คือหลังจาก8 วิชาที่เราเรียนกับอาจารย์ไปแล้วเนี่ยแสดงว่าพวกเราต้องไปเรียนออนไลน์ต่อถูกไหมคะอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจนะได้ยินอาจารย์อีฟบอกว่าพวกเราต้องไปเรียนออนไลน์ต่อด้วยใช่ไหมค่ะมีอะไรคะมีอะไรไหมมีอะไรถามไหมหรือใครยังไม่ได้เช็คชื่อเหมือนมียกมือไงก่อนมีส่วนนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมส่วนใบงานเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้แล้วก็อยากให้ส่งก่อนวันภายในวันศุกร์ดีกว่าไม่ต้องก่อนภายในวันศุกร์แล้วก็งานใครที่ค้างอยู่เดี๋ยววันนี้อาจารย์ไล่ดูให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแปะลงไปว่าใครยังไม่ส่งอะไรยังไงอยากให้ส่งพร้อมกันหมายถึงภายในวันศุกร์เช่นเดียวกันทุกวิชานะคะว่าช่วงเนี่ยช่วงอาทิตย์หน้ามันจะเป็นวันหยุดเนี่ยอาจารย์อาจจะได้มีเวลาทําสรุปให้ส่งอาจารย์อีกไปจะได้จบส่วนแรกส่วนครูพื้นฐานนะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมถ้ายังไม่ลงชื่อนะคะอาจารย์ส่งเมสเสจให้อาจารย์ค่ะอยากทราบว่าสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะอาจารย์จะไล่เช็คให้อีกทีใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เช็คให้แล้วก็จะแจ้งไปว่าใครที่ยังเหลืออะไรอาจจะแบบเป็นแคปเจอร์พอดีหนูมีสอบซ้ําไปใช่ที่ที่สองข้อสองหัวข้อที่หนูส่งไปมันมีสามข้อค่ะที่อาจารย์แจ้งในไลน์นั่นแหละหนูก็เลยจะเช็คด้วยหนูทําไปใหม่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะใครยังไม่เช็คชื่อแล้วใครมีอะไรถามไหมเห็นยกมือไม่รู้ว่ากดผิดหรืออะไรใครยังไม่ได้ลงชื่อแจ้งนะคะขอเปิดกล้องนิดนึงนั้นนะก็เหมือนครั้งสุดท้ายเนาะเราเจอกันแล้วไม่ได้เจอเดี๋ยวนะเจอกันอีกทีก็ตามงานนะจ๊ะสวัสดีจ้าแป๊บนึงขอจัดเลเยอร์ใหม่เราจะแคปเจอร์นะคะเปิดหน้ากล้องนิดมีใครเข้าใหม่ไหมวันนี้ไม่มีเนอะมีแต่คนเก่าหน้าเดิมหนึ่งสองสามโอเคค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์ส่งใบงานให้นะคะส่งขอส่งภายในวันศุกร์ทุกวิชาใครที่ยังค้างอยู่เดี๋ยวอาจจะส่งไปค่ำๆนะคะตัวทวงงานโอเควันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมีอะไรก็ทักมานะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ